ราศีมังกรคือนาฬิการะหว่างวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์หรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีมังกรอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่นะคะพรุ่งนี้เลยวันพฤหัสที่26นะคะถึงวันพุธที่1นี้เพราะฉะนั้นไลน์นี้เป็นไลน์พิเศษคำว่าพิเศษคืออะไรมันจะมีเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเวลาที่คุณไปซื้อลอตเตอรี่เนาะเดี๋ยวก่อนนะเดือนนี้ยังได้อีกเขาเรียกว่า1ครั้งเป็นวันที่30ใช่ไหมนะจ๊ะโอเคมาเลยค่ะมังกรรายงานตัวนะจ๊ะมังกรมาดูซิสัปดาห์นี้ดวงดีดวงเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างจ้ะนะจ๊ะมังกรระวังไม่สบายเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นเป็น10ดาบแบบนี้หลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะสัปดาห์นี้นะมาจ้ะแต่มังกรงานจะเข้าถึงป่วยก็ยังจะมีงานอยู่นะงานได้เงินได้นะจ๊ะหลายๆอย่างบริหารได้ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักละกันเนาะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะที่เริ่มไม่พอแล้วนะอาจารย์มาใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้บอกเลยงานใหม่กำลังจะเข้ามาค่ะนะคะคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะลาหยุดบ่อยนะคะบางทีแล้วเจ้านายอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าป่วยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ป่วยไม่แนะนำเรื่องการหยุดบ่อยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้เนี่ยสำหรับท่านที่ค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวซื้อมาขายไปสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นนะในดวงการเงินเนี่ยนะคะไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะเลยนะ10เหรียญ6เหรียญ3เหรียญได้เงินพิเศษด้วยใครที่เป็นเซลล์ใครที่เป็นในหน้านะจ๊ะสัปดาห์นี้ได้เงินพิเศษได้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะจ้ะนะจ๊ะแล้วก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะงานที่เด่นงานออนไลน์ด้วยงานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนักร้องนักแสดงนะคะแล้วก็จะบอกว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศด้วยสัปดาห์นี้ใครเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นหรือว่าทองขึ้นอีกแล้วนะวันนี้นะจ๊ะอ่ะมันแปลว่าเขาเรียกว่ามันจะได้ผลกำไรดีอ่ะในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนกำลังคิดที่เขาเรียกว่าจะย้ายบ้านหลายๆคนย้ายบ้านรับปีใหม่นะจ๊ะอ่ะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าใครอยากย้ายมีโอกาสได้ย้ายได้เปลี่ยนแล้วกันเนาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะจ๊ะแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะกำลังคิดที่เขาเรียกว่าจะปลูกบ้านใหม่ก็มีโอกาสด้วยในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะหลายๆท่านกำลังคิดที่จะเขาเรียกว่าทำศัลยกรรมอาจารย์แนะนำว่าในเรื่องของสุขภาพอะเนาะมันยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เลื่อนออกไปก่อนเนาะใครมีหมาแมวที่บ้านสัปดาห์นี้นะคะหมาแมวจะป่วยหรือว่าหมาแมวจะไม่ค่อยสบายนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้อ่ะก็ต้องดูแลกันไปเนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างนะจ๊ะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้การเงินยังรับมากกว่าจ่ายแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะอย่างที่บอกเนาะเงินมาจากเรื่องงานเงินมาจากเรื่องของโชคเงินเข้าหลายทางในรอบสัปดาห์นี้แต่อาจจะจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเรานะจ๊ะอาจจะจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องของลูกเต้านะจ๊ะลูกเต้าลูกนั่นแหละเนาะหรือบริวารที่อยู่ในบ้านนะคะคนที่เราควบคุมดูแลอยู่ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ก็จะบอกว่าลูกดีบริวารดีมีคนช่วยเหลือดีโดยเฉพาะชาวราศีมังกรเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าป่วยจะเห็นว่าคนรอบข้างรักเรามากขนาดไหนค่ะนะคะทุกคนจะช่วยเหลือกันดีด้วยเนาะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างนะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่โสดมีโอกาสเจอกันเพราะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแต่ตัวเราอะอาจารย์เขาเรียกว่ายังอาจจะ1ยังไม่รู้ตัว2อาจจะไม่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่ใครไม่เคยป่วยใครไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่รู้นะเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาที่เราป่วยเนี่ยนะคะหรือร่างกายอ่อนแอเราจะไม่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทั้งนั้นอาจารย์มองแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างยังดีอยู่คนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วรักยังดีอยู่ไหมรักยังดีอยู่เนาะแฟนคุณกำลังจะมีโชคนี่แฟนกำลังจะมีโชคค่ะนะคะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะคู่ครองคนรักของชาวราศีหลุดไปทีละอันนะข้างหลังของชาวราศีมังกรนะคะสัปดาห์นี้รับทรัพย์รับโชคกันไปเลยทีเดียวจ้ะตอนนี้อยู่ด้วยกัน 1,317 ท่านฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นิดนึงนะจ๊ะใครแชร์ขอให้โชคดีรับปีใหม่ค่ะนะเราจะมาต่อกันในเรื่องของความรักผ่านไปในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกสัปดาห์นี้ใครที่ร่างกายแข็งแรงดีจะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวขั้นเนื้อขั้นตัวบางคนเนาะเป็นไข้นอนสมบางคนแพ้อากาศใครที่แข็งแรงดีบอกไม่มีอาการเลยที่อาจารย์บอกมีโอกาสที่จะข้อเท้าผิดข้อเท้าแพงหลังยอกนะจ๊ะเอี่ยวหยิบของก้มเงยผิดจังหวะอะไรเงี้ยนะ
เออจะบอกว่ามันทรมานเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหลังย่อข้อเท้าแพงอะไรพวกเนี้ยนะจ๊ะอ่ะทำให้เราไม่ค่อยถนัดละกันนะในรอบสัปดาห์นี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ากระดูกในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะถ้าปวดมากแนะนำปรึกษาแพทย์เนาะแพทย์ทางเลือกหมอจีนหรือการฝังเข็มก็จะช่วยเหลือชาวราศีมังกรได้อีกทางนึงในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะบางคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อนะยังไม่เป็นอะไรมากยังไม่ต้องกังวลอะไรมากค่ะนะคะหลายๆคนที่คิดในเรื่องการลดน้ำหนักทำได้ไหมทำได้เราจะบอกว่าหักโหมจนร่างกายเนี่ยบางทีมันเกิดเอฟเฟคนะคะบางทีมันไม่ไหวต้องค่อยๆทำด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เจ้าชะตาโชคไม่เด่นแต่ถามว่าถ้าอยากเสี่ยงนะคะก็ได้ด้วยนะจะบอกให้นะจ๊ะใบเสร็จที่เราพาหมาแมวไปหาหมอนะคะเสี่ยงโชคได้เนาะบ้านที่เด่นหรือว่าให้โชคค่ะนะคะลองดูนะจ๊ะ เลขเด่นเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้มี60 10 30นะคะแล้วก็01นะประมาณนี้นะมาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทพรุ่งนี้ชาวราศีมังกรจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะคะพรุ่งนี้เนาะเป็นวันดีพรุ่งนี้คือพฤหัสศุกร์นะคะเสาร์เนาะเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคค่ะนะคะแล้วก็วันอาทิตย์มันแปลว่าถึงเงินวิเศษหรือว่าโชคลาภด้วยนะจ๊ะวันจันทร์งานเยอะงานเพียบค่ะนะคะบอกเลยนะจ๊ะแล้วก็วันอังคารเนี่ยวันอังคารได้กินของอร่อยเนาะได้ของฝันถูกอกถูกใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันพุธมันแปลว่าเงินก้อนหรือเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะจ๊ะไพ่เป็น10เหรียญนะบางทีเนี่ยจะเป็นทุกขลาภด้วยชาวราศีมังกรเนี่ยบางครั้งป่วยแล้วได้ตังค์ป่วยแล้วรับตังค์แต่จริงๆไม่อยากให้ใครป่วยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยดวงในเรื่องของดวงเนาะจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแฟนก็เช่นเดียวกันนะบางทีรับตังค์ไปแล้วมีเรื่องที่ต้องจ่ายเลยแต่อาจารย์มองว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของโชคหรือว่าในเรื่องของเงินนะคะได้ดีกว่าไม่ได้บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์รายจ่ายมีอยู่แล้วถ้าได้แล้วต้องจ่ายช่างมันเถอะดีกว่าไม่ได้ก็ว่ากันไปนะจ๊ะวันดีมาดูสีเสื้อผ้าบ้างสัปดาห์นี้สีที่ดีมากๆนะคะบอกเลยว่าเป็นสีม่วงม่วงนะคะเลือดหมูและฟ้าดีมากสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าเป็นสีขาวนะจ๊ะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะต้องเลี่ยงสีขาวสักนิดนึงในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะครบยังงานเงินรักสุขภาพโชคลาภนะคะเลขที่ดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนาะวันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากามมาดูนะสัปดาห์นี้เนี่ยให้เขาเรียกว่าชาวราศีมังกรนะคะเราทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของ1เด็กทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่นอนติดเตียงก็จะเสริมทำให้เราสุขภาพดีจะเสริมทำให้เราเขาเรียกว่าโชคดีในเรื่องของการเงินนะจ๊ะในเรื่องของหน้าที่การงานให้มันเด่นขึ้นมาด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยมังกรฝากดูแลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเป็นห่วงจริงๆค่ะนะคะอย่างอื่นดีหมดเนาะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเราอะไรที่บอกดีหมดก็ไม่สู้สุขภาพดีอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะผ่านไปเนาะครบถ้วนนะต่อกันที่ชาวราศีกุมราศีกุมรายงานตัวค่ะนะคะราศีกุมรายงานตัวราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่12กุมภาถึง13มีนาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีกุมค่ะราศีกุมนี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้กุมเนี่ยเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานรีบเร่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนะจ๊ะหรือช่วงเนี้ยราศีกุมชาวราศีกุมมีไฟมากเป็นพิเศษงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ดีด้วยนะนะจ๊ะมาดูกันงานดีอ่ะงานประจำยิ่งดีใหญ่เลยเนาะใครที่รอโบนัสอยู่นะจ๊ะปีนี้เนี่ยจะบอกว่าโบนัสก็ได้ตามเป้านะได้ตามเป้าอย่างที่หวังนะจ๊ะอุ้ยตายแล้วไพ่เหรียญเยอะแยะเลยไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้าเหรียญแปลว่าอะไรเหรียญแปลว่าเงินแปลว่าทรัพย์นะคะเนาะแล้วก็ไม้เท้าเนี่ยเนาะมันแปลว่าไฟนะคะเป็นเขาเรียกว่าธาตุไฟเพราะฉะนั้นไพ่ไม้เท้าเนี่ยก็จะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของความขยันในรอบสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีกุมมาดูเรื่องแรกจ้านะจ๊ะกุมจ๋ากุมรายงานตัวตอนนี้มีใครที่เป็นชาวราศีกุมบ้างขอหัวใจรัวๆค่ะนะคะ
มาชาวกุมใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ได้งานค่ะได้งานดีด้วยนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่งานประจำยังก้าวหน้านะงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เงินพิเศษนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เราก็จะบอกว่าคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรอยู่แต่ไม่แนะนำเรื่องการสต็อกของนะคะใครที่เขาเรียกว่ามีของอยู่ในสต็อกเยอะให้จัดโปรโมชั่นลดราคาลดราคาสินค้าว่าจัดแบบอาจารย์อย่างเงี้ยช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยนะคะจัดไปเลยนะจ๊ะยุคนี้เขานิยมเกี่ยวกับเรื่องเงินสดตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องไวต้องทันต่อเหตุการณ์ค่ะอะแต่ชาวราศีกุมสัปดาห์นี้เนี่ยคิดอะไรอาจารย์มองว่าคุณทำเลยนะมองว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราก็หากลุ่มลูกค้าตรงเป้าด้วยนะจ๊ะหรือว่าเขาเรียกว่าทันต่อเหตุการณ์ชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้ไม่ทาวเยอะๆแบบนี้เนี่ยชาวราศีกุมมีไฟหรือค่อนข้างขยันค่ะนะคะมาดูนะงานที่เด่นงานต่างประเทศงานซื้อมาขายไปนะคะงานส่งออกนำเข้านะคะค่อนข้างเด่นในสัปดาห์นี้นะจ๊ะงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ดีมากงานที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวหรือว่ากงสีดีมากด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะลองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องนักกฎหมายทนายความอัยการนะคะหรือนักบัญชีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันจัดนะจ๊ะอยากเปลี่ยนอยากย้ายยังไม่แนะนำในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครงานประจำมั่นคงอยู่แล้วเนาะแต่แนะนำในเรื่องของตัวคุณเนี่ยหางานเสริมใหม่ได้เพราะมันแปลว่าเงินเข้าหลายทางในรอบสัปดาห์นี้จัดมาดูในเรื่องการเงินเลยนะเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้มองว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายนะไม่ว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะบอกว่ายังจ่ายได้แต่จะบอกว่าแต่อีกแล้วชาวราศีกุมสัปดาห์นี้เนี่ยบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะประกันสังคมประกันชีวิตนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะมาพร้อมๆกันอะ5-6บินกลับมาเจอมันตั้งอยู่ที่บ้านนะจ๊ะกลับมาเจอแบบหยอดตู้ไปชนีอาจจะแลกออกมาข้างนอกนิดนึงในรอบสัปดาห์นี้รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าอุปโภคสาธารณูปโภคค่อนข้างเยอะสักนิดนึงจ้ะนะจ๊ะจ่ายไปเถอะเพราะถ้าไม่จ่ายค่าไฟหรือไม่จ่ายค่าน้ำเราอาจจะต้องแบบไปนอนที่อื่นนะจ๊ะจ่ายได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นรายจ่ายที่เขาเรียกว่าเราจะต้องชำระหรือว่าจ่ายไปนะคะจ่ายเข้าไปเดี๋ยวก็รับเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะในเรื่องของเงินรับมากกว่าจ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของความรักมาดูสาวโสดหนุ่มโสดนะคะจะบอกว่าที่นี่เขาดูแต่สาวหรือหนุ่มหรอไม่ใช่จริงๆแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยไม่เลือกในเรื่องของช่วงอายุไม่เลือกเกี่ยวกับเรื่องของเพศอาจารย์บอกเลยจ้ะนะจ๊ะคนที่โสดจะเจอกันเพราะเรื่องของการงานเห็นไหมเพราะอะไรล่ะเพราะชาวราศีกุมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานและเงินเป็นหลักกันในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยไพ่หันหลังให้กันอย่างเงี้ยต่างคนต่างขยันต่างคนต่างทำมาหากินในเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยหวานเวลาพักผ่อนอาจจะไม่ค่อยตรงกันบางคนห่างกันเพราะเรื่องหน้าที่การงานแต่ถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมมันเป็นความรักที่สร้างครอบครัวไปด้วยกันค่ะนะคะมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันในรอบสัปดาห์นี้จ้ะสำหรับชาวราศีกุมนะจ๊ะรักเด่นไหมรักเด่นไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วจ้ะนะจ๊ะมาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพชาวราศีกุมเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าคุณป่วยมาก่อนอาจารย์ทายว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาบ้างนะจ๊ะสายตาเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าพวกอะไรล่ะลิสิตดวงทวารในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยกระเพาะลำไส้อักเสบอะไรนะคะต้องระวังเนาะนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายเนาะอย่างอื่นยังไม่เป็นไรบางคนบอกอาจารย์คะเจ็บคออาจารย์คะเป็นแผลร้อนในปากได้ไหมได้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าตัวเราจะต้องไปเขาเรียกว่าติดต่อราชการมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเราอาจจะต้องไปพบแพทย์ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะบางคนเนี่ยไปติดต่อราชการแอบไปเสียใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะคิดว่าเราซื้อความรวดเร็วในรอบสัปดาห์นี้อาการเป็นอย่างนั้นค่ะมาดูต่อกันในเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคที่เด่นมันมาจากเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเสี่ยงได้ไหมซื้อเป็นทะเบียนรถคันที่คุณขับไปทำงานนะจ๊ะหรือว่าซื้อทะเบียนรถสำหรับที่คุณใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานเป็นหลักนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เลขเด่นเป็นอย่างนั้นทะเบียนรถแฟนก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะคะใครบอกอาจารย์เบื่อซื้อทะเบียนรถน่ะซื้ออย่างอื่นได้ไหมได้ให้ซื้อเป็น3ตัว4ตัวท้ายนะคะ
ของลูกคนโตใครที่มีลูกนะก็สบายไปใครไม่มีลูกไม่ต้องถามอาจารย์นะก็ซื้ออย่างอื่นได้ค่ะนะคะโอเคและที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ46 10นะคะ10ทำไมมาบ่อยนะ461011นะคะแล้วก็47ประมาณนี้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยอาจจะต้องทวงเขาเรียกว่าทวงเข้มสักนิดนึงเราก็บอกว่าบางทีเนี่ยจะสิ้นปีอ่ะใครที่มีหนี้สินพยายามเคลียร์นะคะเคลียร์ไม่ได้จ่ายเขาบ้างนะบางทีแล้วจะได้รับผ่อนดีๆจากเขาเรียกว่าจัดเจ้าหนี้ด้วยนะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหนี้ช่วงนี้เนี่ยจะสิ้นปีแล้วลองทวงเข้มเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสักนิดนึงนะจ๊ะอ่ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของวันดีบ้างในเรื่องของวันดีในรอบสัปดาห์นี้ทำไมพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีพรุ่งนี้เนี่ยระวังชาวราศีกุมทำมือถือตกน้ำทำมือถือตกหน้าจอแตกหรือเราจะติดต่อใครภายในพรุ่งนี้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะคุณแม่บอกเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่สัญญาณหายไปบางทีเราแม่ฮัลโหลฮัลโหลเราไม่ได้ยินอาการแบบนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ถ้าติดต่องานมันค่อนข้างยากค่ะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นวันศุกร์เสาร์นะศุกร์เสาร์2วันเด่นเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะคะวันอาทิตย์วันจันทร์งดเรื่องการเสี่ยงเพราะรายจ่ายค่อนข้างเยอะวันอังคารเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานและวันพุธระวังวาจาระวังปากระวังคำพูดบอกเลยเนาะบางทีแล้วมันอาจจะไปแกล้งคนอื่นคำพูดของเราเนี่ยเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้ทันคิดนะทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะวันดีมาดูนะสีเสื้อผ้าสีที่เด่นมากๆสัปดาห์นี้เป็นสีน้ำตาลและสีเขียวนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงสัปดาห์นี้กลายเป็นสีแดงสำหรับชาวราศีกุมค่ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้ใครติดสินบนอยู่ให้รีบแก้ซะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าไหว้เจ้าพ่อกวนอูอันนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินด้วยนะจ๊ะใครที่เดี๋ยวนะใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ก้อนใหญ่เนาะให้ร่วมซื้อที่ดินนะคะร่วมซื้อที่ดินเวลาที่วัดนะคะเขามีจะร่วมซื้อที่ดินขยายวัดอะไรเงี้ยร่วมนะคะตามกำลังศรัทธาเลยอันนี้ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่าบ้านช่องห้องของจ้ะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยสัปดาห์นี้ใครที่กำลังต่อเติมบ้านบอกเลยนะบางทีช่างจะหยุดยาวทำออกมาแล้วมันไม่ถูกแบบหรือว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่จ้ะนะจ๊ะไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกุมนะคะเจ้าชะตาดวงชะตาค่อนข้างเด่นจัดนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยนะเลขบอกแล้ววันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมครบแล้วเรียบร้อยจ้ะชาวราศีมีรายงานตัวค่ะมีนจ๋าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่ชาวราศีมีจะตั้งหน้าตั้งตาเกี่ยวเรื่องกันเขาเรียกว่าโฟกัสเกี่ยวเรื่องงานการทำมาหากินเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะเห็นไหมนั่งตอกเหรียญหรือว่าไพ่แปดเหรียญแบบนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานบางทีแล้วมันเป็นงานช่างหรืองานเฉพาะตัวเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะมาเด่นมากเลยจะบอกว่าชาวราศีมีนสัปดาห์นี้เนี่ยพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราก็จะบอกว่ามีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดด้วยพูดดีเงินเข้าตึงนะจ๊ะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าสัปดาห์นี้จะบอกว่าค้าขายดีค้าขายคล่องค่ะนะคะแต่ยังมีเรื่องกังวลใจนะบางทีแล้วทำงานไปก็คิดไปชาวราศีมีนเนี่ยนะจ๊ะมาเรื่องแรกมีไม่ค่อยได้เจอใครไหมเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยก้มหน้าก้มตาทำแต่งานหรือจะเป็นไปได้ว่าเขาเรียกว่าจะปลายปีแล้วนะอยากจะหยุดก็อยากจะหยุดสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะแต่บางคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดนะคะในช่วงปีใหม่หรือว่าเพื่อนเขาหยุดกันเรารับจ็อบแทนมันอาจจะได้เงินพิเศษก็เป็นได้ด้วยเนาะวันหยุดเนี่ยนะคะถ้าเราไม่หยุดเราทำแทนเขาอาจจะได้2 แรง 3 แรงก็ว่ากันไปนะจ๊ะอ่ะก็ยินดีด้วยสำหรับเขาเรียกว่าท่านที่ไม่มีบ้านต่างจังหวัดนะคะท่านที่ไม่มีโปรแกรมไปไหนเป็นช่วงขยันหาตังค์นะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำเนี่ยจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะงานประจำเนี่ยนะ
บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่เขาเรียกว่าเจ้านายเขาตั้งเป้าไว้ในรอบสัปดาห์นี้นะอาจจะต้องขยันเพิ่มด้วยนะจ๊ะคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรงานที่เด่นเป็นในหน้าเป็นเซลล์นะคะเป็นงานช่างงานที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าคนท้องเสื้อผ้าคนอ้วนงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะจ๊ะความเลี้ยงสัตว์ขายเนื้อสัตว์งานที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งได้หมดเลยนะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นจ้านะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ชาวราศีมีนนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายการเงินดีขึ้นใครที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือว่าเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัปดาห์นี้มันสะพัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินชีวิตเนี่ยโฟกัสได้ง่ายขึ้นการเงินคล่องขึ้นนะจ๊ะมาดูหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนรถนะหลายๆคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมรถด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่มันแปลว่าทำให้ดีขึ้นเพราะของเราต้องใช้เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้หลายๆคนกำลังคิดจะเปลี่ยนมือถือใหม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะบางคนซื้อโน้ตบุ๊กใหม่เพราะว่าต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะจ๊ะสวัสดีพี่ชานค่ะนะคะพี่ชานก็เป็นเขาเรียกว่าพี่อีกท่านหนึ่งเนาะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นกด้วยนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเงินรับมากกว่าจ่ายนะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะมันแปลว่ายังจ่ายได้เนาะชาวราศีมีนแม่ป่วยแม่ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าทั้งแม่หรือว่าทั้งพ่อในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวมีนเนี่ยกำลังคิดจะซื้อเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตหรือประกันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านก็เป็นได้ค่ะนะคะมาดูต่อกันในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักในรอบสัปดาห์นี้คนที่โสดมีคนเข้ามาจีบเนาะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างที่อาจารย์บอกนะถามว่าเราชอบไหมอาจารย์มองว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกใจแล้วคนนี้เขาเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วคนนี้เขาดูแลดีนะจ๊ะบางทีมันแปลว่าเช้าถึงเย็นถึงซื้อนู่นซื้อนี่ฝากไปรับไปส่งเป็นอาการแบบนั้นนะสำหรับคนโสดค่ะนะคะจะเจอคนถูกใจหรือว่าเจอคนถูกสเปคนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าเขาและเราเนี่ยนะคะปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเวลาไปขึ้นแบบนี้เนาะในเรื่องของความรักดีขึ้นด้วยใครทะเลาะกันก่อนหน้านี้จะได้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าคืนดีกันด้วยค่ะนะคะคุยกันเขาเรียกว่าแนะนำนะสำหรับคนที่อยู่กันมานานแล้วนะคะให้ไปทำบุญต่อเกี่ยวกับเรื่องของกุศลใหม่บ้างนะคะไหว้พระใกล้น้ำหรือทำบุญถวายน้ำดื่มเติมน้ำมันตะเกียงด้วยกันจะดีมากจะเวิร์กมากจ้ะนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของความรักเนี่ยเด่นทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพหลายๆคนเนี่ยตื่นมากลางดึกแล้วนอนไม่ค่อยหลับบางคนนะคะอยู่ในเขาเรียกว่าสูงวัยหน่อยหรือว่าอาจจะเข้าวัยทองนะชาวราศีมีนนะคะบางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่านอนไม่ค่อยหลับอ่ะพอตื่นมาปุ๊บทำอะไรอาจารย์จะบอกให้ตื่นมาปุ๊บเช็คโทรศัพท์ตื่นมาปุ๊บทำงานโดยเฉพาะใครที่ค้าขายออนไลน์บางทีลุกมาทำงานตอนตีสองเข้ามาตอบคอมเมนต์ลูกค้านะคะเข้ามาตอบรับออเดอร์ลูกค้าก็มีในรอบสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีมีนนะจ๊ะบางคนมึนงงน้ำในหูไม่เท่ากันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเดินมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการทรงตัวในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ปวดกระดูกต้นคอปวดตรงต้นคอก้มหน้าบ่อยอะไรอย่างนี้เกินไปหรือเปล่านะจ๊ะมาดูต่อกันในเรื่องของหลุดไปทีละอันนะสงสารในนี้ของอาจารย์จังเลยนะมาดูต่อกันในเรื่องของเดี๋ยวนะอันนี้โทษอะไรล่ะไม่ใช่ไม่ได้โทษกาวไม่ได้โทษคนติดนะโทษแรงโน้มถ่วงของโลกอาสักทางโทษอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โทษตัวเองนะจันกุ้งนะการเงินรับมากกว่าจ่ายนะจ๊ะรับไปแล้วการเงินไปแล้วความรักไปแล้วสุขภาพไปแล้วมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณมีโชคไหมมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแต่ใครอยากเสี่ยงได้แม้ได้ซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงขาวๆอ้วนๆทุ่มๆในรอบสัปดาห์นี้เสี่ยงลอตเตอรี่เขาเรียกว่าซื้อไกลบ้านใครซ่อมรถทะเบียนรถนะคะใครฝันเห็นพญานาคจะมีโชคนะคะใครบอกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรท้ายเบอร์มือถือนะคะสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีมีนให้โชคเวลาซื้อเขาเรียกว่าซื้อเขาเรียกว่าซื้อยังไงอ่ะสมมุติจะซื้อ14ต้องซื้อ41ด้วยเขาเรียกกลับใช่ไหมหรือว่าซื้อแนะนำให้ซื้ออุดหนุนรัฐบาลนะนะจ๊ะมาต่อกันที่เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภประกันสัปดาห์นี้8280417 8นะคะ
แล้วก็38อีก1ตัวจ้ะวันดีเริ่มสตาร์ทเอ๊ะทำไม2วันนี้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะคะบางทีพ่อหรือแม่อาจจะไม่ค่อยสบายนะจ๊ะเริ่มสตาร์ทวันดีกลายเป็นวันเสาร์งานเยอะนะคะวันอาทิตย์มีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการเดินทางนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ4วันนี้นะคะเด่นเกี่ยวเรื่องการเดินทางเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคเด่นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าอยากเสี่ยงโชค4วันที่อาจารย์บอกก็ถือว่าเป็นวันดีสำหรับชาวราศีมีนด้วยค่ะนะคะสีเสื้อผ้าที่เด่นและดีในรอบสัปดาห์นี้น้ำเงินขาวดำเขียวดีมากสีที่ควรเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้เป็นสีม่วงและสีเลือดหมูค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนสัปดาห์นี้วิธีเสริมดวงบรรเทากรรมจะบอกว่าให้เขาเรียกว่าปล่อยปลาหน้าเขียงร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะไม่ใช่โคโยตี้นะโคกระบือนะทุกคนนะจ๊ะแอดมินนักอยู่ข้างนอกบอกโคโยตี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะนะคะในงานเข้านะร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงคำว่าปลาหน้าเขียงคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะปลาหน้าเขียงคือปลาที่กำลังจะโดนฆ่าในตลาดนะจ๊ะปล่อยได้ตามจำนวนเงินเลยนะคะไม่ต้องไปปล่อยตามกำลังวันแต่อย่างใดนะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำดื่มสะอาดนะจ๊ะหรือไหว้พญานาคอย่างที่บอกเนาะให้โชคหรือเขาเรียกว่าเป็นสังฆทานยาไม่จำเป็นต้องใส่ถังใส่กล่องนะใส่ถุงก็ได้นะคะเลือกยาสามัญประจำบ้านดูวันหมดอายุดูวันผลิตอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีก็แล้วกันเนาะนะจ๊ะถือว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีรับปีใหม่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าเราอาจจะมีรายพิเศษเนาะเป็นอาจจะเป็นวันพิเศษซึ่งไม่ใช่2วันที่อาจารย์ไลน์นี้นะคะจะมาบอกต้องกดติดตามให้นะทุกคนเพราะจะเกิดประโยชน์อาจารย์จะมาบอกเค้าเรียกว่าวิธีเสริมดวงคนทุกวันคนทุกวันเกิดหรือว่าคนทุกราศีนะคะเสริมดวงยังไงสำหรับคนที่เกิดราศีนี้เสริมดวงยังไงสำหรับท่านที่เกิดวันนี้รับปีใหม่2563นะคะช่วงปลายปีหรือช่วงต้นปีต้องกดติดตามเพจไว้นะอย่างวางแผนไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันที่จัดนะจ๊ะครบถ้วนเลขวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะคะวันดีสีเสื้อผ้าบอกครบแล้วจ้ะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกราศีนึงที่เวิร์กนะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะดูซิสัปดาห์นี้ดวงดีดวงเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างค่ะนะคะเริ่มทํานายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพฤหัสที่26ธันวานะคะถึงวันพุธที่1มกราคมค่ะมาเลยจ้าเมษนี่เมษเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เมษจะมีคนมาหาเมษจะมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบหรือเปล่าเมษเนี่ยเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเชื่อในเรื่องของการทำบุญบาปบุญคุณโทษนะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะเมษจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ1การทบทวนตำราอ่านหนังสือเมษจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์อะไรที่เราเชื่อมากเป็นพิเศษนะคะหรือเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรมเนาะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนามากขึ้นในรอบสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีเมษหลายๆคนบอกว่าอาจารย์ฟังเทศก่อนนอนดีไหมดีมากค่ะนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าชาวราศีเมษที่สวดมนต์ทำสมาธิเนาะอยู่กับบ้านก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นนะหลายๆคนไปเคาท์ดาวน์ที่ห้างไหนหลายๆคนไปเคาท์ดาวน์ที่เขาเรียกว่าขึ้นภูไหนขึ้นยอดเขาไหนอะไรได้หมดเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยมีภารกิจมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่ป่วยหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะหรือจะบอกว่าตัวคุณเองอาจจะโสดมาเคาท์ดาวน์นับถอยหลังเป็นวิธีการสวดมนต์ข้ามปีก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะวิธีไหนก็ดีหมดแหละนะถ้าเกิดว่าทำแล้วมีความสุขนะคะไม่ติงนะใครจะเขาเรียกว่าไปนับ5 4 3 2 1เปลี่ยงไม่ใช่มียิงประทงประทัดพงพูอะไรกันนะชอบเหมือนกันนะแต่บางทีอ่ะถ้าเราเขาเรียกว่าอายุเราเลยอะไรอย่างเงี้ยอุตายแล้วเผื่อพูดเรื่องแก่นะจริงๆเราไม่แก่นะจ๊ะแค่สูงวัยอยากให้ทายอายุเนาะเดี๋ยวปีใหม่มาทายอายุแจกของฝันกันดีไหมหลายๆคนน่าจะต้องทายถูกหมดแล้วนะถ้าหน้ามีรอยเยอะขนาดเนี้ยขำตัวเองแล้วไม่ตายแล้วทำเล็บที่ไหนสวยจุงนะจ๊ะ
ทำเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใจนะมาเรื่องแรกนะคะชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะบางทีเนี่ยปลายปีเนี่ยนะมันจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยค่อนข้างช้าหรือว่ามันแปลว่ารอสมัครไว้อีกที่นึงบางทีมันได้อีกที่นึงหรือว่ารอเขายังไม่เรียกก็เป็นได้จ้ะนะจ๊ะมันเป็นคาบเกี่ยวเราต้องทำใจนิดนึงช่วงปลายปีนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวเรื่องของงานประจำงานประจำดีอยู่แล้วใครอยากย้ายอยากเปลี่ยนในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่อยู่ไปก่อนรับโบนัสก่อนแล้วค่อยว่ากันนะจ๊ะคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรจ้านะลูกค้าเก่าฐานลูกค้าเก่าเนี่ยดีมากสำหรับชาวราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าร้านค้าของคุณเพจของคุณนะคะหรือว่าสินค้าที่คุณขายเงียบๆลองทักหาลูกค้าเก่าลูกค้าประจำลูกค้าเดิมนะจ๊ะลองทักหาเขาสักหน่อยเนาะบางทีได้ออเดอร์ทันทีค่ะนะคะแต่ว่าหลายๆคนในจัดส่งสินค้าเนี่ยระวังมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าการแตกหักชำรุดเสียหายในการขนส่งหรือว่าล่าช้าแนะนำนะบางทีแล้วมันปลายปีแล้วเกี่ยวเรื่องการขนส่งเนี่ยบางทีมันจะมีล่าช้าอย่าบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งของปะลือนี้วันเดียวได้แน่นอนบางทีแล้วเขาเรียกว่าส่งกันเยอะด้วยเนาะในรอบสัปดาห์นี้อาจจะแบบว่ามีของตกหล่นล่าช้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแพ็กเกจจิ้งใครที่เป็นของที่แตกหักเสียหายง่ายนะจ๊ะห่อให้ดีสักนิดนึงเนาะบางทีมันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการขนส่งค่ะนะคะระวังเขาเรียกว่าจะมีปัญหากับลูกค้าได้บางทีมันเสียเครดิตของตัวเราด้วยจ้ะนะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่างานที่เด่นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะใครที่ทำงานเกี่ยวเรื่องขององค์กรศาสนาเนาะโบสถ์วัดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นครูทำงานเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ความเชื่อในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นบอกเลยจ้ะงานออนไลน์งานต่างประเทศแปลภาษาเนาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีหรือว่าครอบครัวเด่นด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะคะปลายปีเนี่ยอะไรขายดีรู้ไหมปลายปีเนี่ยพวกเครื่องประดับนะจ๊ะค่อนข้างขายดีเนาะพออากาศเย็นหน่อยเสื้อใหม่พงอาจารย์เอฟมาทั้งหมด6ตัวนะเดี๋ยวใส่คนเดียวไม่ครบนะเลยคริสต์มาสปีใหม่ไปแล้วยังใส่อยู่นะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อผ้าเนาะที่เข้ากับอากาศนะคะแก้วแหวนเงินทองนาฬิกาของใช้เสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นบอกเลยจัดนะจ๊ะมันจะซื้อง่ายขายคล่องสักนิดนึงใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้เนี่ยยอดขายโอเคเลยยอดขายดีค่ะนะคะมาดูต่อกันในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้นะรายได้ก็เยอะรายจ่ายก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังจ่ายได้แน่นอนหลายๆคนรอเงินมันแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินช้าสักนิดนึงถ้าถามว่าถ้าบอกว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินจะมีผู้ชายอยู่คนนึงเข้ามาช่วยเหลือนะคะจะบอกว่าเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าแก่กว่าหรืออายุมากกว่าค่ะนะคะบางคนใส่แว่นบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินเนาะคนลักษณะแบบนี้สามารถจะช่วยเหลือคุณได้จากหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นฝ่ายที่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นได้อะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ก็แล้วกันเนาะนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีเมษนะคะใครที่โสดอยู่แหมไพ่พระกับไพ่ฤาษีก็ขึ้นติดกันแบบนี้รับรองว่ายังโสดต่อไปนะคะยังไม่สนใจใครในรอบสัปดาห์นี้เนาะแล้วไพ่ข้างบนเนี่ยเวลาขึ้นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำมากินสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานมากกว่าในเรื่องของความรักนะจ๊ะไม่เหมาะในช่วงนี้ถ้าจะให้ใจใครถ้าจะลงทุน เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจให้ใครในรอบสัปดาห์นี้ไม่เหมาะสำหรับคนโสดค่ะมาดูคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วยิ่งกว่าอีกให้ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าห่างกันอย่างนี้นะอาจารย์จะบอกอาการให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วมันแปลว่าเราอาจจะต้องอยู่เฝ้าบ้านแฟนอาจจะต้องเดินทางต่างจังหวัดมันแปลว่าแยกย้ายกันต่างคนต่างทำหน้าที่ในรอบสัปดาห์นี้ห่างกันไม่ค่อยหวานนะจ๊ะหรือในรอบสัปดาห์นี้นะบางทีอ่ะแฟนอาจจะเดินทางไปทำบุญปฏิบัติธรรมนะคะหรือถือศีล8หรือตัวเราอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยอาการเป็นอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วสัปดาห์นี้รักไม่เด่นจ้านะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมษสัปดาห์นี้เนาะให้ระวังมากเกี่ยวกับเรื่องของสายตาให้ระวังเดี๋ยวก่อนนะคำว่าระวังเนี่ยถามว่าระวังได้ไหม
เวลาที่เขาเรียกว่าอยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับหน้าจอมือถือแสงสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะทำลายสายตาค่อนข้างมากเลยในรอบสัปดาห์นี้หลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังแพ้ง่ายผื่นคันแพ้ครีมแพ้อากาศในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะถามหาสัปดาห์นี้เนี่ยถ่ายยากเนาะหรือว่าท้องผูกนะคะสำหรับชาวราศีเมษใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคของกรรมพันธุ์คำว่ากรรมพันธุ์คือว่าโรคที่พ่อแม่เป็นในรอบสัปดาห์นี้นะมันจะวนๆกลับมาหาเรานะจ๊ะความดันไมเกรนต้องระวังให้มากในสัปดาห์นี้บอกเลยจ้ะสายตาภูมิแพ้เนาะดูแลสุขภาพให้ดีเนาะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าขับรถขับราเนี่ยต้องระวังเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะวันอังคารนะจ๊ะไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนาะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นกลางคืนด้วยนะจ๊ะวันอังคารนะวันจันทร์กับวันอังคาร2วันเนี้ยบางทีอ่ะมันแปลว่าตัวเราเนี่ยออกจากบ้านเวลากลางคืนรีบเร่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะจ๊ะบางทีมันแปลว่าเห็นไม่ค่อยชัดเวลาที่เราขับรถนะคะยิ่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนเนาะชาวราศีเมษอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุให้มากด้วยนะคะสำหรับคืนวันอังคารค่ะจ้ามาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ขอบอกนิดนึงได้ไหมโชคไม่ค่อยเด่นนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออยากเสี่ยงเนี่ยนะคะเลข3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือของคุณพ่อให้โชคนะจ๊ะใครที่พ่อไม่อยู่แล้วก็ซื้ออายุย่างก็ได้เนาะซื้ออะไรที่เกี่ยวกับพ่อนะจ๊ะให้โชคนะบางคนมีโชคจากความฝันบางคนให้ตามตัวเก่าเลขเดิมที่คุณซื้อประจำแล้วเขาเรียกว่าลอตเตอรี่ยังไม่ออกนะคะให้ตามตัวเดิมเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะหรือว่าเวลาไพ่เขามาประชุมกันแบบนี้เนี่ยซื้อแบบไม่ต้องหวังซื้อน้อยๆนะคะซื้อน้อยได้ค่าขนมซื้อเยอะมันแปลว่าแค่เฉียดนะอารมณ์แบบนี้ค่ะนะคะมาดูสัปดาห์นี้เนี่ยลูกดีนะนะคะบริวารเกื้อหนุนลูกดีอะไรนะในรอบสัปดาห์นี้ชีวิตของชาวราศีเมษมันจะมีความรู้สึกว่าคนรอบตัวก็เยอะจังเลยแต่ทำไมเราเหงาเหงาเนาะมันแปลว่าเหงาลึกๆในใจหรือเปล่านะชาวราศีเมษสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีแล้วนะคะธรรมะเป็นกำลังใจที่ดีจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือลมหายใจเข้าออกสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะนะคะชาวราศีเมษอย่าเครียดอย่าคิดเรื่องเก่าอย่าคิดเยอะอย่าคาดหวังเยอะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะทำไปทุกอย่างอย่างเขาเรียกว่าทำตามหน้าที่เนาะทุกอย่างยังดำเนินไปตามหน้าที่ของเรานะนะจ๊ะอ่ะมาตื่นมาก็ต้องทำงานมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากอ่ะมันค่อนข้างเรียบง่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูนะมาดูนะถึงเรื่องอะไรแล้วล่ะอาจารย์จะพูดแล้วลืมนะงานเงินความรักสุขภาพโชคเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้75 95นะคะ39นะจ๊ะ97เนาะและ20ค่ะบ้านเลขที่ตอนที่เราอยู่ตอนเด็กๆให้โชคใครยังจำได้ไหมเคยอยู่บ้านพ่อแม่เลขที่เท่าไหร่นะคะให้โชคค่ะนะคะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบอกครบเรียบร้อยแล้วนะอีกหนึ่งตัวที่อาจารย์ลืมบอกคือ16ค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยมาดูสตาร์ทวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยชาวราศีเมษช้อปปิ้งเยอะหรือเปล่านะจ๊ะวันดีจริงๆเราพรุ่งนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะคะพฤหัสช้อปปิ้งเยอะนะรายจ่ายเยอะแต่ชีวิตมีความสุขดีค่ะนะคะวันศุกร์นะบางทีมันเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือว่างานเยอะงานเพียบนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศหรือว่าออนไลน์นะจ๊ะวันเสาร์วันเสาร์มีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมหรือว่าบางทีเราเนี่ยเดินทางเพราะในเรื่องของหน้าที่การงานมันแปลว่าไปไกลบ้านอารมณ์แบบนั้นเนาะนะจ๊ะหรือว่าเดี๋ยวนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ตังค์นะแต่ไม่ค่อยอยากจ่ายนะคะวันจันทร์วันจันทร์จะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านนะจ๊ะวันอังคารอย่างที่บอกขับรถขับราให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะส่วนวันพุธนะวันพุธเนี่ยมันเป็นวันที่ดีด้วยนะคะวันพุธเนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกว่าจะเข้าใครจะขอความช่วยเหลือใครนะมันแปลว่าคำพูดของเราเชื่อถือได้มันแปลว่าคำพูดของเราน่าเชื่อถือนะคะเป็นอย่างนั้นจ้ะครบถ้วนสีเสื้อผ้าที่เด่นและดีในรอบสัปดาห์นี้เป็นสีแดงสีเลือดหมูนะจ๊ะแดงและเลือดหมูดีมากสีที่ควรเลี่ยงเป็นสีน้ำตาลในรอบสัปดาห์นี้จ้าครบถ้วนวิธีเสริมดวงมาเทากรรมจะบอกว่าไหว้พระพุทธรูปนะคะ
ในโบสถ์วัดใกล้บ้านเพื่อรับพลังงานดีๆค่ะนะคะในเขาเรียกว่าในช่วงนี้หรือในสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟแสงสว่างนะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสภากาชาดบริจาคเลือดองค์กรอะไรที่เกี่ยวกับกาชาดหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องการกุศลดีมากใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมั่นคงแนะนำให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่คุณอยู่ค่ะนะคะจังหวัดที่คุณอยู่อาศัยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยผ่านไปโอเคมาชาวราศีพฤษภคือถ้าที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีพฤษภนะคะกดไลค์กดแชร์นี่เวลาบอกบ่อยเบื่อไหมนะเขาบอกเผื่อคนอื่นด้วยพฤษภอ้าวพฤษภไพ่เจ้าชะตาเป็นแฮงแมนพฤษภมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพชาวราศีพฤษภมีอาการแบบนี้หรือเปล่าในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะจะดูกันมันแปลว่าอย่างนี้พฤษภจ๋าทุกอย่างไม่ค่อยได้ดั่งใจในรอบสัปดาห์นี้อาการเป็นอย่างนั้นค่ะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่วงนี้พฤษภมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมผมจ่ายเงินเยอะอาจารย์คะทำไมหนูจ่ายเงินเยอะจังในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรนะมาดูกันจ้านะจ๊ะงานยังดีอยู่เอ๊ะทำไมเงินได้น้อยงานยังดีอยู่แต่มันแปลว่าคุณรายจ่ายเยอะจ้าในรอบสัปดาห์นี้นะอะไรหลายๆอย่างมันจะวนกลับมาเขาเรียกว่ามาพร้อมๆกันมาดูอันนี้เป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้นะตอนที่อาจารย์ยังวัยรุ่นอยู่นะเด็กๆอ้ออ้ออะไรเงี้ยมาเรื่องแรกนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานที่ชอบอ่ะเนาะสมัครอีกที่นึงได้อีกที่นึงหรือว่ารอเขาเรียกนานจังเลยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เขาเรียกว่าจะออกจากงานจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะบอกว่ามีโอกาสได้ย้ายแต่มันแปลว่าออกมาหรือตกงานเนี่ยมันยังไม่ได้ทำนะอาจจะต้องอยู่บ้านก่อนนะเนาะนะจ๊ะใครที่ช่วงเนี้ยสอบสัมภาษณ์งานนะคะสัมภาษณ์งานไปแล้วเนาะไปสมัครงานไว้บางทีแล้วอ่ะมันต้องเป็นหลังวันที่19มกราเลยถึงจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เป็นได้ค่ะนะคะจะบอกว่างานเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกว่าที่เดิมเงินน้อยปีนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภงานที่เดิมเดี๋ยวก่อนกำลังคิดว่าตอนนี้ผู้บริหารนะคะหรือว่าลูกน้องในที่ทำงานอาจจะฟังไลฟ์อาจารย์ไปพร้อมๆกันพูดยังไงดีไม่ให้กระทบใครเลยอ่ะพูดความจริงเลยหลายคนบอกอาจารย์พูดความจริงนะจ๊ะจะบอกว่าบางทีแล้วโบนัสเขาอาจจะไม่จ่ายบอกเลยเนาะทำบริษัทเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินก็ดูเหมือนเขาอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างนะจ๊ะอยากเปลี่ยนอยากย้ายมีโอกาสได้ย้ายได้เปลี่ยนนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูสำหรับการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้จ่ายมากกว่ารับการเงินยังไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตรงตามเป้าที่เราตั้งไว้สำหรับชาวราศีเมษค่ะนะคะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมหลังคาบ้านนะจ๊ะรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคนในบ้านนะจ๊ะหรือถ้าใครที่พ่อยังอยู่เนี่ยนะมีโอกาสที่พ่อจะป่วยหรือเข้าโรงพยาบาลหรือรับพ่อออกจากโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเยอะก็เป็นได้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะวนๆเกี่ยวเรื่องของเรียกว่าโรงพยาบาลหรือมีคนป่วยด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้เราจะบอกว่าคนป่วยถ้านอกจากพ่อหรือคนในบ้านแล้วเนี่ยตัวเราสุขภาพก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่ลูกจะป่วยหรือลูกจะไม่สบายได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักอยากจะบอกว่าโหนคานกันเลยทีเดียวเนาะนะจ๊ะไพ่เจ้าชะตาเป็นแฮงแมนแบบนี้นะจ๊ะบางทีมันแปลว่าตัวเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครหรือนะจ๊ะจะบอกว่าหรือไอ้ที่เข้ามานะยังไม่ถูกสเปคไอ้ที่เข้ามานะยังไม่ชอบยังไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักใครที่รักกันมาสักระยะนึงแล้วมีความรู้สึกว่ารักไม่ค่อยคืบหน้าช่วงนี้เพิ่งจะใส่แค่เกียร์หนึ่งนะยังไม่ถึงเกียร์ห้านะอารมณ์เป็นแบบนี้จัดนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วนะมันแปลว่าอย่างนี้มันแปลว่าเราก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจคนรักนะ
ทุกอย่างอ่ะมันแปลว่าบางทีแล้วเราก็เครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินแฟนก็เชื่องช้าจังบางทีแล้วคุยกันเกี่ยวเรื่องของคนเก่าเนาะมีโอกาสในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ด้วยสำหรับชาวราศีเมษจ้ะนะจ๊ะรักไม่เด่นในสัปดาห์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วค่ะนะคะมาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพสุขภาพแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันไมเกรนสายตาในรอบสัปดาห์นี้หมดลูกข้อเข่าข้อเท้ากระดูกหน้าแข้งในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมีปัญหาหมดเลยบางคนท้องอืดบางคนไม่ค่อยถ่ายบางคนอาหารไม่ค่อยย่อยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะสุขภาพไม่สู้ดีเนาะแล้วก็จะบอกว่าใครที่บอกอาจารย์หนูไม่ป่วยเลยอาจารย์มองว่าไปตรวจได้เลยบางทีแล้วมันมีโรคแฝงอยู่ในตัวค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะใครจะเดินทางเดี๋ยวนะใครจะเดินทางต่างประเทศในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีปัญหาแต่ใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วจะได้กลับบ้านมีโอกาสได้กลับค่ะนะคะมีโอกาสได้กลับไทยเนาะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของโชคไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าชะตาไม่ค่อยมีโชคนะงดเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดีกว่าค่ะนะคะแต่ใครอยากเสี่ยงให้ซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านเนาะให้ซื้อทะเบียนรถของคุณแม่นะจ๊ะให้โชคเนาะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้91 2150นะคะแล้วก็10ค่ะนะคะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยวันพฤหัสชาวราศีพฤษภอยู่ไม่ติดบ้านพรุ่งนี้เดินทางไกลนะคะบางคนเดินทางต่างประเทศบางคนเดินทางในประเทศทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นไปได้ค่ะนะคะวันศุกร์รายจ่ายเพียบนะคะเนาะวันเสาร์มีความสุขดีเนาะบางทีจะได้ไปในสถานที่เก่าๆเนาะในวัยเด็กหรือว่ากลับบ้านก็เป็นได้ค่ะนะคะวันเสาร์งานเยอะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะจ๊ะวันอาทิตย์เนี่ยระวังทะเลาะกันกับคนในบ้านนะคะระวังทะเลาะกันกับคนใกล้ชิดแฟนก็ได้พ่อก็ได้ลูกก็ได้บางทีมันแปลว่าเขาพูดให้เราเสียใจเขาพูดให้เราน้ำตาตกในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะเดี๋ยวนะอังคารงานเพียบนะคะวันพุธมีความสุขดีแฮปปี้ดีอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะนะคะอ่ะครบแล้วสัปดาห์นี้ไม่แนะนำเรื่องการทำสัญญกรรมนะจ๊ะบอกเลยเนาะบางทีทำออกมาแล้วไม่สวยไม่ถูกใจหรือตัวเราเนี่ยสุขภาพยังไม่ค่อยพร้อมด้วยจ้ะนะจ๊ะใครจะกู้อะไรสัปดาห์นี้ทายว่ายังกู้ไม่ผ่านนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเลขบอกไปแล้วเนาะเลขวันดีสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้น้ำเงินและแดงควรเลี่ยงนะคะสัปดาห์นี้สีที่ดีเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเขียวน้ำตาลเขียวเหลืองนะคะดีมากในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมจะบอกว่าทำบุญกับคนตาบอดทำบุญกับผู้พิการทางสายตานะจ๊ะทำบุญกับคนที่เนี่ยนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินนั่งรถเข็นอะไรแบบนี้หรือเขาเรียกว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการกุศลก็ได้หรือว่าช่วยคนที่ด้อยโอกาสเวลาไพ่ขึ้นแบบเนี้ยนะคะช่วยคนที่ด้อยโอกาสก็ดีด้วยนะจ๊ะทำตามกำลังเราเพราะรายจ่ายเราก็เยอะนะคะจะบอกว่าบุญเนี่ยมันได้ตามความศรัทธาหรือความตั้งใจค่ะนะคะโอเคครบถ้วนนะคะสีเสื้อผ้าวันดีเลขเหนี่ยวนำ เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมในสัปดาห์นี้เป็นกำลังใจให้นะรู้สึกว่าขาดกำลังใจนะชาวราศีพฤษภนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนาะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้ดีจ้านะจ๊ะราศีมิถุนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีมิถุนค่ะพูดจะลืมกินน้ำนะอาจารย์นี่ปากรอกนะจ๊ะเธอปากดีเออไม่ใช่งงมากเลยก็งงตลอดอ่ะไม่เข้าใจอ๋อจริงๆอ่ะลิปดีทั้งหมดนั่นแหละแต่เพียงแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรานั่งพูดอยู่ตลอดเวลานะจริงๆก็อยากทาสีทาบ้านแต่กลัวตายไงกลัวแบบเผลอกินเข้าไปอะไรเงี้ยตายอะไรเงี้ยมาไม่ถุนอาจารย์ออกนอกเรื่องอีกแล้วนะ
อ๋อขอบคุณน้องเอมากเลยนะคะหัวใจรัวค่ะนะคะเลยไปแล้วต้องดูย้อนหลังรู้เรื่องค่ะนะคะเลยไปแล้วต้องดูย้อนหลังถูกต้องเลยจ้ะนะจ๊ะปีหน้านักษัตริย์ชวดอ๋อขอบคุณมากเลยตายแล้วอาจารย์นี่ตกข่าวนะยังอยู่กับปีปัจจุบันอยู่ปีชวดเนี่ยคนเกิดปีชวดเนี่ยเขาว่าขยันเนาะอยู่ไม่ค่อยนิ่งด้วยนะจ๊ะคนเกิดปีชวดหลายๆคนก็จะเขาเรียกว่าขยันทำงานเนาะขยันทุกเรื่องมาชวดนี่ปีหนูใช่ไหมรู้ทุกปีอ่ะซานอ่ะจริงๆแล้วมันมีแววจะได้เป็นเขาเรียกว่าหมอดูตั้งแต่อายุ10ฝักขวบเนาะงงอ่ะมีเขาเรียกว่ามีตำราอ๋อจริงๆก็เป็นคนชอบดูดวงเนาะไม่น่าเชื่อไม่คิดว่าจะได้มาเป็นหมอเองปีหนูโอเคค่ะอาจารย์ปีหนูไม่ใช่อาจารย์ปีหนูนะปีหน้าเป็นปีนักษัตริย์ชวดหรือว่าปีหนูค่ะนะคะมามิถุนบอกว่าฉันรออยู่พูดของปีนี้ก่อนอาจารย์กุ้งปีหน้าค่อยว่ากันเกิดปีกุลคนเกิดปีกุลก็กินเก่งหรือเปล่านะอาจารย์ไม่เกี่ยวอาจารย์ไม่ได้ปีกุลก็กินเก่งเสด็จเปล่าคงจะได้ยีโอเคจ้าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนมีโชคช่วงนี้ชาวราศีมิถุนนี่แต่งตัวน่ารักนะย้อนยุคย้อนวัยเด็กหรือเปล่านะจ๊ะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ช่วงนี้ทำหน้าเด็กแต่งตัวเด็กๆอารมณ์แบบนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวนะมาจ้ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะไม่ใช่แชร์นะอาจารย์แซวอุ้ยมิถุนดวงดีนี่เธอในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะทำหน้าเด็กเข้าไว้แต่งตัวเด็กๆเข้าไว้เนาะเงินกำลังจะเข้าโชคกำลังจะดีในรอบสัปดาห์นี้มาดูกันนะจ๊ะรักดีรักเด่นทำไมพูดเรื่องรักก็ล่ะอาจารย์กุ้งมาเรื่องแรกค่ะนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่เราถนัดได้งานที่เราชอบนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำงานประจำยังเรียบง่ายแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะสักนิดนึงตัวเราเนี่ยต้องเพิ่มความขยันนะเจ้าชะตาถือถ้วยแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าบางทีเรามันขาดความขยันหรือขาดไฟในเรื่องของการงานจ้ะนะจ๊ะคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรงานที่เด่นเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กนะงานที่เด่นคือเขาเรียกว่างานเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์ใครที่ชื่อเขาเรียกว่าใช้ชื่อเสียงทำมากินในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคุณจะมีความโดดเด่นขึ้นมีเขาเรียกว่ามีคนสนใจมากขึ้นนักร้องนักแสดงทำงานเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ความเชื่อร้านนวดแผนโบราณร้านเสริมสวยนะคะคลินิกสัญญกรรมในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นจัดนะจ๊ะอาหารเครื่องดื่มการเกษตรเด่นด้วยเช่นเดียวกันลองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทาๆนะจ๊ะมาดูในเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้จ่ายได้จ่ายเยอะแต่มันแปลว่าจ่ายเพื่อเสริมสวยตัวเองจ่ายเพื่อของที่ทำให้หัวใจมีความสุขสัปดาห์นี้กินอะไรก็อร่อยสัปดาห์นี้บางทีแล้วเนี่ยเลือกที่กินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเช็คอินไปด้วยนะจ๊ะอ่ะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าท่องเที่ยวพักผ่อนไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เป็นน้ำอยู่ในสถานที่ที่เป็นอากาศเย็นดีมากนะสำหรับชาวราศีมิถุนเสริมดวงไปในตัวค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินมองว่ารายรับยังมากกว่ารายจ่ายถึงจะมีรายจ่ายขนาดไหนก็แล้วแต่ชาวราศีมิถุนยังบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายได้ดีในรอบสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยเนาะถ้าสัปดาห์ที่แล้วมันติดขัดมาสัปดาห์นี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะเสถียรขึ้นเกี่ยวเรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นมันจะมีจ่ายมากขึ้นมีให้ใช้มากขึ้นในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดสัปดาห์นี้มีคนเขาไม่ชอบเยอะอาจารย์เป็นอะไรกับมิถุนไม่ได้เป็นไรนะเพราะตัวเองไม่ใช่มิถุนไงเวลาบอกว่ามีคนเขาไม่ชอบเยอะก็อยากมากแหมทุกคนก็เป็นหมดแหละไม่ว่าจะมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะมาดูคนที่โสดเนื้อหอมมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนแต่เราอาจจะยังไม่เลือกใครครองความโสดอยู่สวยๆไปก่อนนะจ๊ะครองความโสดเนื้อหอมแบบหนุ่มๆไปก่อนนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าต
ัวเราเนี่ยคุยหลายคนคบหลายคนหรือเปล่ามีเข้ามาให้เลือกแล้วกันเนาะนะจ๊ะเด่นมากสำหรับคนโสดคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วรักกันดีในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกลับบ้านนะคะเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนที่นอนในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักมันหวานชื่นนะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วรักเด่นมากเลยในรอบสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่เกิดราศีมิถุนค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวเรื่องของสุขภาพอ้วนขึ้นแต่มันแปลว่าอ้วนแต่ไม่ได้ป่วยนะมันแปลว่าอ้วนน่ารักในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะผู้หญิงสาวๆหรือว่าอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของรอบเดือนนะคะบางคนมีรอบเดือนปวดท้องบางคนรอบเดือนเลื่อนบางคนยังไม่มาบางคนมาก่อนกำหนดจะเกิดอาการแบบนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางนะในรอบสัปดาห์นี้ต้องสะอาดให้มากเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ไม่ว่ากับคู่ตัวเองหรือกับคู่คนอื่นกับคู่คนอื่นไม่ดีนะกับคู่ตัวเองดีแล้วจ้ะนะจ๊ะระวังเรื่องการคบซ้อนหรือคบสองคนด้วยนะจ๊ะบางทีอ่ะมันแปลว่าจะโดนจับได้ด้วยบางคนบอกอาจารย์คะหนูขายปลาไหลหนูเก่งหนูเป็นเขาเรียกว่าเป็นนายสถานีรถไฟเก่ามาอะไรระวังโดนจับได้ด้วยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปแล้วนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนมีโชคบอกเลยค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเลขที่บ้านเด่นนะนะจ๊ะบางคนนะจะบอกว่าฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะจ๊ะฝันถึงหมาแมวที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าฝันก็ทำบุญเลยนะเพราะมันแปลว่าถ้าเรากดน้ำทำบุญนึกถึงเขานะคะเราก็จะมีโชคทันทีเลยในรอบสัปดาห์นี้จัดบอกเลยนะจ๊ะเลขเด่นใครอยากที่เขาเรียกว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยให้ซื้อกับเด็กอ้วนๆโดยเฉพาะเป็นเด็กผู้ชายนะคะให้โชคเลขท้ายเบอร์มือถือของคุณแม่ให้โชคค่ะนะคะเลขที่เกี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้85 71 31 51นะคะและ18นะจ๊ะมาดูวันดีกันบ้างสัปดาห์นี้ทำสัญญกรรมได้สัปดาห์นี้จะกู้อะไรผ่านค่ะนะคะเดี๋ยวนะวันดีเริ่มสตาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพฤหัสดีมากพรุ่งนี้จะได้ข่าวดีรอฟังข่าวอะไรก็แล้วแต่เนาะใครที่เป็นเซลล์เป็นนักขายพรุ่งนี้เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องใครที่เขาเรียกว่ามีงานขายในออนไลน์พรุ่งนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่ขายกระจายพรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ่งนี้วันพฤหัสลูกค้าเยอะลูกค้าเพียบค่ะนะคะจะมีชื่อเสียงขึ้นด้วยนะใครที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะใครที่ใช้ชื่อเสียงทำมากินสัปดาห์นี้เนี่ยตัวคุณมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทพฤหัสดีมากงานนะจ๊ะวันศุกร์งานเยอะวันเสาร์มีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวกินอยู่มีความสุขค่ะนะคะเดี๋ยวนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์งานเยอะนะคะวันจันทร์เนี่ยบางทีอ่ะมันแปลว่าเขาเรียกว่าเครียดเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเก่าๆนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าในช่วงของวันจันทร์เนี่ยนะเดี๋ยวก่อนบอกเคล็ดลับให้ใครที่เกิดราศีมิถุนใครที่วันจันทร์ไม่ได้นอนบ้านนะคะใครที่วันจันทร์เนี่ยไปนอนรีสอร์ทไปพักต่างจังหวัดไปอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาหัวค่ำนะเดินมองเท้าอ่ะมองขาตัวเองอ่ะสักนิดนึงให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของแมลงป่องตะขาบงูในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าวันอังคารกับวันพุธเนี่ยชีวิตมันมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทานอร่อยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะอ่ะมาดูวันที่มีระวังมันมีแค่วันเดียวนะใครที่บางทีแล้วมันแปลว่าใครที่นอนที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านอ่ะนะคะก็เลือกเลขดีๆสักนิดนึงเนาะแล้วก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเลขห้องที่เราควรเลี่ยงเลยนะคะหรือเราจะไม่โดนเนี่ยนะคะเลี่ยงเลข18หรือเลข81ให้ดีค่ะนะคะบางทีเราพักที่อยู่อาศัยแบบนี้บางทีแล้วมันแปลว่าคุณจะฝันร้ายอาจจะโดนเขาเรียกว่าโดนอัมโดนอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะบอกกล่าวไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนที่ไม่ใช่ที่บ้านเนี่ยอาศัยเรื่องการบอกกล่าวนะคะมาอาศัยนอนมาอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะครบถ้วนสีเสื้อผ้าที่เด่นสีเสื้อผ้าที่ทำให้คุณน่ารักขึ้นสวยขึ้นหรือดวงดีในรอบสัปดาห์นี้มาดูนะสีชมพูนะคะสีขาวสีดำสีเหลืองนะคะดีมากสีที่ควรเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นสีม่วงนะม่วงควรเลี่ยงจ้านะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมให้เดี๋ยวนะ
สวดมนต์ทำสมาธินะจ๊ะทำบุญลงศพไหว้พระราหูหรือกดน้ำนะคะอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีดีมากในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะไปแล้วราศีกรกฎคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีกรกฎค่ะกรกฎนี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีกรกฎที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเปิดร้านไม่ว่าจะขายออนไลน์จะบอกว่าเงินสะพัดได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรับเงินทุกวันในรอบสัปดาห์นี้จ้ะเวลาไปขึ้นแบบนี้นะมาดูกันจ้าแต่ว่ายังต้องระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะบอกให้นะคะชาวราศีกรกฎนะจ๊ะกรกฎก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพอยู่ดีแหละนะจ๊ะมาดูกันนะจ๊ะมาเลยมาเลยกรกฎนะคะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานอย่างที่เราหวังเนาะถ้าสมัครไว้หลายที่มันจะได้ที่ที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้คาดหวังหรือเราไม่ได้คิดนะจ๊ะเรื่องแรกนะคะคนที่ทำงานประจำงานประจำยังดีอยู่นะนะจ๊ะเราก็จะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะลองใครที่อยู่ไกลกับคนที่รักนับถือลองโทรหาลองไปหาลองเขาเรียกว่าถามไข่กันเกี่ยวกับเรื่องของสบายดีไหมวันนี้กินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการดีเนาะนึกถึงคนที่มีพระคุณชาวราศีกรกฎมีแต่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎที่คุณพ่อยังอยู่นะจ๊ะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพ่อให้ดีใครที่พ่อไม่อยู่แล้วนะจ๊ะจะบอกว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อด้วยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกรกฎคุณแม่เนี่ยอาจจะใช้เงินผิดประเภทหรือว่าอาจจะใช้เงินเยอะในรอบสัปดาห์นี้ด้วยจ้ะนะจ๊ะอ่ะในเรื่องของเขาเรียกว่าอาชีพเนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์นี้ใครที่ค้าขายเงินสดใครที่เปิดร้านคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเด่นในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเด่นรองลงมาเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องของเทาๆสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎจะสนใจเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่างานพวกนี้ด้วยนะจ๊ะอาจารย์เราไม่ค่อยแนะนำหรอกนะอาชีพแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าทำมานานแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะอ่ะบางทีเนี่ยทุกอาชีพมันก็มีข้อดีข้อเด่นหมดแหละนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้จะบอกว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายเนาะแต่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยบางทียังมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ารายจ่ายที่มันต้องดูแลสุขภาพหรือจะบอกว่ารายจ่ายที่เขาเรียกว่าจะต้องแบบเยียวยารักษาคนในบ้านคนป่วยอะไรเงี้ยสัปดาห์นี้ลูกจะไม่สบายนะจ๊ะสัปดาห์นี้น้องหลานในบ้านคนที่อายุน้อยกว่าจะป่วยมีโอกาสที่ต้องไปเขาเรียกว่าไปโรงพยาบาลหรือหาหมอได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะห่วงคนอื่นหมดแหละชาวกรกฎเนี่ยเดี๋ยวนะให้ห่วงตัวเองด้วยนะกรกฎนะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงดีมากอ่ะไปพูดเรื่องสุขภาพซะแล้วมาดูเขาเรียกว่าในเรื่องของความรักเรื่องเงินรับมากกว่าจ่ายละกันนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดนะคะจะสนใจคนที่ฐานะใกล้เคียงกันหรือว่าฐานะดีกว่านะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยจะบอกว่ายังไม่เลือกใครหรอกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอยากจะตั้งหน้าตั้งตาสร้างอาชีพสร้างเขาเรียกว่ารากฐานเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองการเงินการงานมากกว่านะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีคนเข้ามาชอบนะเราก็จะบอกว่าบางทีเราถูกใจด้วยแต่เราอาจจะยังไม่ตัดสินใจนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วแฟนเอาอกเอาใจดีนะจ๊ะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยมันคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วทำให้ความรักไม่ค่อยหวานเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักถ้าเราผ่านการผิดหวังนะคะเราก็อยากให้เขาเรียกว่าความผิดหวังในอดีตอ่ะมันวนกลับมาหลอกหลอนในชีวิตคู่ปัจจุบันนะชาวราศีกรกฎอาจจะต้องลืมอดีตหรือทิ้งอดีตไปบ้างพยายามอย่าพูดเรื่องเก่าเยอะกรกฎเนี่ยนะคะนะ
พูดในเรื่องใหม่ๆแล้วกันนะมันจะเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะจ๊ะสัปดาห์นี้ยังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่แต่บางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของสุขภาพมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักนิดนึงนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะโชคลาภเวลาให้ขึ้นแบบนี้กรกฎมีโชคแต่เป็นโชคเล็กๆนะจ๊ะบอกเลยเนาะเลขเดี๋ยวนะกรกฎเนี่ยช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับตื่นมากลางดึกก็ไม่นอนต่อบางคนก็ฝันเห็นเขาเรียกว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยบางคนฝันซ้ำๆบางคนตื่นมาแล้วตื่นมาจากความฝันพอไปล้มตัวนอนฝันต่อเรื่องเดิมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจิตใต้สำนึกเราอาจารย์บอกว่าเรามีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของอดีตจนมากเกินไปแนะนำให้ชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะทำบุญอุทิศบุญให้กับคนที่เราฝันถึงหรือว่าเขาเรียกว่าญาติพี่น้องคนในเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะกรกฎนะจ๊ะอ่ะบางทีแล้วเนี่ยมันติดเกี่ยวเรื่องของอดีตมันติดเกี่ยวเรื่องกรรมเกี่ยวเรื่องการวนเวียนคนในครอบครัวนี่แหละอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกันนะจ๊ะสัปดาห์นี้เลขเด่นคือ5185นะจ๊ะ3181ประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะมาดูวันดีกันบ้างกรกฎเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยทำศัลยกรรมได้ไหมได้นะจ๊ะทำศัลยกรรมได้สัปดาห์นี้กรกฎอาจจะแต่งตัวเยอะสักนิดนึงอ้วนกินเก่งกรกฎเนี่ยยังต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าเดี๋ยวนะข้อเข่าข้อเท้าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของก้อนเนื้อนะจ๊ะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดน้ำเหลืองไม่ดีสัปดาห์นี้ผื่นคันแพ้ง่ายนะจ๊ะตาไม่สู้แสงอารมณ์แบบนี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเลขบอกไปแล้วนะโชคบอกไปแล้วเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกไปแล้วมาดูวันดีกันบ้างนะจ๊ะวันดีเริ่มสตาร์ตตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเนาะพรุ่งนี้ขยันมากเป็นพิเศษชาวราศีกรกฎนะคะพฤหัสสุขดีมากเกี่ยวกับเรื่องรักๆคล้ายๆเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะคำพูดมีอำนาจเนาะจะพูดอะไรมันแปลว่าพูดจาได้เงินนะคะแปลว่าพูดจาเชื่อถือได้นะจ๊ะคำพูดจะนำพาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเม็ดเงินหรือว่าอาชีพที่เราทำอยู่นะจ๊ะพฤหัสสุขพฤหัสศุกร์เสาร์อ่ะถือว่าเป็นวันดีนะคะวันอาทิตย์โดยเฉพาะเวลากลางคืนไพ่เนี่ยแม่นมากเลยนะจะบอกให้นะคะวันอาทิตย์เนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะบางทีอ่ะมันมีเรื่องเก่าทำให้เราเสียใจนะกรกฎจ๋าจะบอกว่าวันอาทิตย์หรือคืนวันอาทิตย์ชาวราศีกรกฎพยายามนอนเร็วอย่านอนดึกนะบางทีแล้วมันปัญหามันมาตอนกลางคืนหรือมาตอนดึกนะจ๊ะนะบางทีแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องเครียดอ่ะจะมีคนเขาเรียกว่าคนใกล้ตัวแม่ก็ได้แฟนก็ได้ลูกก็ได้บางทีแปลว่าพูดให้เราเสียใจนะคะจันงานเยอะนะคะอังคารพุธจะบอกว่าชีวิตแฮปปี้มีความสุขดีวันดีบอกไปแล้วเสื้อสีเสื้อผ้าที่เด่นในสัปดาห์นี้ชมพูเขียวนะจ๊ะชมพูเขียวและขาวดีมากนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีกรกฎเป็นสีเทาเออนะจ๊ะเทาเดี๋ยวก่อนนะเทาม่วงดำควรเลี่ยงค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงมาดาวกรรมทำบุญกับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงทำบุญกับเขาเรียกว่าเวลาฝันถึงใครให้ทำบุญให้คนนั้นด้วยนะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของผ้าขาวห่อศพหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของหีบศพดีมากในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยบางคนเนี่ยนะกรกฎเนี่ยถ้าอยากได้รับพลังงานดีๆหรืออยากที่จะเข้มแข็งมีกำลังใจให้ไปไหว้ขอพรพระราหูในรอบสัปดาห์นี้ดีมากจ้านะจ๊ะสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวใกล้น้ำนะจ๊ะทะเลภูเขาน้ำตกอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาเรียกหนึ่งเป็นที่โล่งแจ้งหรือว่าอากาศถ่ายเทได้ดีเนาะที่ร้อนไม่เหมาะสำหรับชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้จัดนะที่บ้านพยายามเปิดให้แสงอาทิตย์เข้ามาพยายามออกกำลังกายกลางแจ้งบ้างอย่าอยู่ในที่มืดอย่าอยู่ในที่อับชื้นชาวราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ล้างห้องน้ำล้างเตาไฟครัวให้สะอาดทำให้บ้านแลดูใหม่นะชาวราศีกรกฎจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตั้งแต่ปลายปีรับปีใหม่ด้วยค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยผ่านไปจ้านี่กรกฎ
ทุกอย่างดีหมดยกเว้นอดีตนะจ๊ะกรกฎลืมมันไปบ้างจะบอกให้นะไม่ว่าทุกราศีหรือราศีไหนก็แล้วแต่อดีตเป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเนาะอดีตคือมันเป็นความทรงจำอะนะเราจะมองอดีตที่ปวดร้าวและกรรมอดีตไว้แก้ไม่ได้หรือเราจะเลือกมองอดีตที่ล้มเหลวแล้วไม่ทำซ้ำมองเป็นประสบการณ์อยู่ที่การมองอยู่ที่การคิดมากกว่านะมีปรับตัวได้นะตัวเราเนี่ยนะคะปรับตัวได้นะพยายามเขาเรียกว่าพยายามคิดใหม่อย่าคิดเรื่องเก่านะจ๊ะอย่าเศร้าเยอะอย่าเศร้านานนะชาวราศีกรกฎนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยจ้าผ่านไปชาวราศีสิงห์คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึง16กันยาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีสิงห์จ้าสิงห์นะนี่เราก็ได้เขาเรียกว่าไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของราศีสิงห์ด้วยสิงห์สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมันแปลว่าตัวเรานะไพ่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าเราบริหารได้หลายอย่างในรอบสัปดาห์นี้มีอำนาจมากขึ้นแต่สิงห์ต้องถ่อมตัวบอกเลยนะจ๊ะต้องทำตัวน่ารักอย่าดุอย่าข่มใครนะจ๊ะอย่าเสียงดังเกินเหตุนะชาวราศีสิงห์มาทำตัวน่ารักโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนใกล้ตัวโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวจะดีมากในสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะให้แบ่งรับแบ่งสู้นะอะไรที่ไม่ชอบให้ทนนะจ๊ะชาวราศีสิงห์จะมีความอดทนได้มากขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูมีปัญหาอะไรเนี่ยให้ปรึกษาพ่อได้นะชาวราศีสิงห์นะจ๊ะถ้าพ่อยังอยู่มาจะบอกว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะวิธีแก้เคสเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะจ๊ะทำได้ในการขอขมากับแม่นะจ๊ะดีมากเลยบางคนบอกอาจารย์ทำไงล่ะแม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้แม่ไม่ว่าใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะจ๊ะในเรื่องของเขาเรียกว่าวันพิเศษไม่ว่าจะปีใหม่วันเกิดเราวันเกิดแม่นะคะวันเกิดพ่อสงกรานต์นะคะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่นะให้ที่บอกว่าให้จริงๆทำไปทุกวันแต่ให้เลือกวันพิเศษมันจะช่วยได้สำหรับคนที่เก้อเขินคนที่ไม่กล้าคนที่อายคนที่ประมาทนะจ๊ะเลือกวันพิเศษเราจะทำได้ดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าใครที่บุพการียังอยู่แนะนำให้ทำเลยเนาะเวลาที่ท่านเสียไปแล้วจะมาขอโอซิกรรมอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันได้ผลมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนอยู่เนี่ยแนะนำให้ทำเลยนะจ๊ะคนเราเนี่ยนะบางทีเราเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าเวลาที่เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเรามองแต่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วคือรากฐานจริงๆแล้วคือพ่อแม่จริงๆแล้วคือการเลี้ยงดูหรือบุพการีนะคะชาวราศีสิงห์สัปดาห์นี้ถ้าใครดูแลบุพการีดีรวยใช้คำนี้นะสิงห์จะปกครองคนอื่นได้จะต้องดูแลพ่อแม่ดีนะจ๊ะบอกเลยจ้ะจะมีอำนาจมากขึ้นด้วยเนาะสัปดาห์นี้มาดูก่อนเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะบางทีมันแปลว่าได้งานไกลบ้านสักนิดหนึ่งนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำสัปดาห์นี้ชาวราศีสิงห์จะบอกว่างานประจำยังดีอยู่นะยังเรียบง่ายอยู่นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ค้าขายสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรลูกค้าเก่าลูกค้าประจำลูกค้าเดิมดีมากสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะนะคะสิ่งที่อยากเดินทางต่างประเทศมีโอกาสเนาะจะไปเรียนจะไปหางานทำมีโอกาสเลยมันเด่นเรื่องต่างประเทศด้วยชาวราศีสิงห์ให้หาหนังสืออ่านเข้าร้านหนังสือทบทวนอดีตที่ผ่านมาสิงห์จ๋าถ้าอดีตอะไรที่ผิดพลาดนะคะเราแก้ไขนะจ๊ะเราก็จะบอกว่าตัวเราเนี่ยดื้อนะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะจ๊ะไม่ค่อยฟังใครลดทิฐิมานะลงทำตัวน่ารักลงนะจ๊ะแล้วชีวิตอ่ะมันแปลว่าจะมั่นคงขึ้นบางเดี๋ยวจะบอกให้นะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะสูงได้ถ้าจะกระโดดแล้วสูงได้มากเท่าไหร่มันแปลว่าคุณต้องย่อตัวลงมามากเท่านั้นจัดนะจ๊ะไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะที่จะต้องคุมคนอื่นหลายคนให้ใช้ทางพัดเดชนะพระคุณเนาะบางทีแล้วเนี่ย
ในเรื่องของอำนาจนะคะมีได้ไหมมีได้แต่ว่าบางทีเราจะให้ลูกน้องรักเนี่ยเราจะได้ใจเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเข้าใจเขาด้วยเห็นอกเห็นใจใจเขาใจเราในรอบสัปดาห์นี้บอกเลยค่ะนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างยังอยู่ในอำนาจของชาวราศีสิงห์จ้ะนะจ๊ะไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตัวเรายังสามารถบริหารจัดการได้ชาวราศีสิงห์สัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงิน1เดินทางเยอะ2ซ่อมรถ3ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะจ๊ะบอกเลยนะจ๊ะในเรื่องของความรักในเรื่องของรักเนี่ยชาวราศีสิงห์มีความรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนะจ๊ะชาวราศีสิงห์มีความรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนนึงที่เข้าใจสิงจะอารมณ์เหงาๆนะแต่สิงเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วอยากเป็นผู้นำแฟนบางทีแล้วอ้อนนะจ๊ะสิงไม่ว่าคุณจะเก่งนอกบ้านขนาดไหนแต่เวลาเข้าในบ้านให้ทำตัวน่ารักจะดีมากนะคะในเรื่องของความรักจัดนะจ๊ะอ่ะคนที่อยู่โสดก็ยังมีความสุขได้ในเรื่องของความโสดแต่สิงจะมีคนเข้ามานะในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะบางคนเนี่ยคุยกันต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ยังอยู่ไกลกันบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันแต่คุยกันเยอะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมันเหมือนห่างกันนะในรอบสัปดาห์นี้รักอาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะจ๊ะแต่รักสำหรับคนโสดอาจารย์มองว่าเด่นค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกระดูกต้นคอภูมิแพ้ในรอบสัปดาห์นี้ชาวราศีสิงห์นะคะต้องระวังมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้1ชาวราศีสิงห์เนี่ยหมูกระทะชาบูประจำเลยนะคะเนื้อสัตว์ทานเยอะเกินไป1ธาตุอ่ะมันแปลว่าย่อยยากท้องอืดไม่ค่อยย่อยนะจ๊ะและเขาเรียกว่าทานได้แต่อาจจะต้องเคี้ยวเยอะขึ้นนะจ๊ะหรือว่าทานผักผสมผสานกันไปมากกว่านี้ด้วยเนาะทานผักและทานเนื้อสัตว์ด้วยนะจ๊ะทานให้มันครบๆอ่ะนะอย่าทานเนื้อเยอะจนเกินไปนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพบางคนมีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเอียงชาวราศีสิงห์หลายๆคนมีปัญหาเรื่องแพ้ครีมแพ้อากาศผื่นคันแพ้ง่ายหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจหรือเป็นหวัดบางคนปอดไม่ค่อยดีนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะความดันไมเกรนจะบอกว่าใครความดันสูงจะสูงขึ้นใครความดันต่ำจะต่ำมากขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้ะดูภายนอกยังแข็งแรงดีแต่อาจารย์มองว่าในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้สำหรับสิ่งที่มีโรคประจำตัวด้วยจ้ะนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสัปดาห์นี้ไม่แนะนำเรื่องการทำศัลยกรรมสัปดาห์นี้ยังเด่นเรื่องการต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศมีโอกาสได้กลับบ้านใครอยู่ในประเทศอยากไปต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางค่ะนะคะมีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายเราแก้ไขได้จ้ะนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นแบบนี้ชาวราศีสิงห์ต้องเหนื่อยถึงได้ตังค์นะจ๊ะต้องเหนื่อยถึงจะเขาเรียกว่าได้เงินนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ในเรื่องของโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากซื้ออยากเสี่ยงบัตรพนักงานให้โชคนะจ๊ะทะเบียนรถให้โชคใครมีรถหลายคันให้ซื้อคันที่ด้านขวาเป็นรอยค่ะนะคะครบเราก็จะบอกว่าตามตัวเก่าก็ได้นะชาวราศีสิงห์นะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้85สัปดาห์นี้24 2097นะจ๊ะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะพฤหัสศุกร์เด่นเกี่ยวเรื่องของเงินเด่นเกี่ยวเรื่องของโชคนะคะวันเสาร์เนี่ยมันแปลว่าไปนั่งที่ไหนสักที่นึงหรือวันเสาร์ไปปฏิบัติธรรมหรือวันเสาร์ไปวัดอะไรเงี้ยนะจ๊ะอารมณ์เหงาๆสักนิดนึงในวันเสาร์นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์วันอาทิตย์ขับรถต้องระวังโดยเฉพาะเวลาหัวค่ำออกนอกบ้านถ้ารีบเร่งบอกเลยนะจ๊ะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเฉียวชนตัวเราไม่เป็นไรแต่มันแปลว่าเสียเวลาเสียของต้องรอประกันนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์มีการเดินทางไกลแล้วนะจ๊ะอังคารและพุธระวังไม่ค่อยสบายระวังคิดเรื่องเก่านะจ๊ะหรือบางคนเนี่ยได้ข่าวจากเขาเรียกว่าจากแดนไกลว่ามีคนไม่สบายต้องไปเยี่ยมมีคนเจ็บคนจากอะไรเงี้ยนะจ๊ะครบถ้วนสิ่งเนี่ยจะบอกว่าพยายามรักตัวเองเชื่อว่าชาวราศีสิงห์สัปดาห์นี้ตัวเราไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่1แก้ไขได้2ปรับตัวได้ง่ายอย่าดื้อมากนะทำตัวน่ารักน่ารักนะคะอยู่ได้ทุกที่ชาวราศีสิงห์นะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรม
ให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟแสงสว่างนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พญานาคการไหว้พญานาคจะถือว่าเป็นการทำบุญได้หมดนะนะคะการสักการะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าปล่อยปลาหน้าเขียงร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือดีมากทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการกุศลวัดพระบาทน้ำพุบริจาคเลือดอะไรเงี้ยดีมากในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะถ้าใครมีความรู้สึกว่างานไม่มั่นคงให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่คุณอยู่นะจ๊ะดีมากในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะสีที่ดีในรอบสัปดาห์นี้นะสีส้มสีเลือดหมูนะจ๊ะส้มเลือดหมูน้ำตาลดีมากสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้ฟังให้ดีนะสีเทาชาวราศีสิงห์พยายามเลี่ยงสีเทาค่ะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะครบถ้วนเรียบร้อยปะผ่านไปสีกันคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีกันค่ะนะคะชาวกันจ๋ากันเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะบางทีมันก็คิดเรื่องเก่าเนาะบางทีก็คิดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราทำล้มเหลวแต่มันเป็นแค่อารมณ์นะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะอืม1อาจารย์จะบอกให้นะว่าไพ่ใบต่อเวลามันเป็นเดอะเวิลด์อะเรื่องเก่าไม่ช่วยละตอนนี้เรื่องใหม่ล้วนๆนะคะอืมเรื่องใหม่ข่าวดีกำลังรอเราอยู่อืมแต่ว่าหลายๆคนก็เขาเรียกว่าเศร้าเกี่ยวกับเรื่องของขอโทษนะบางคนน่ะกำลังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องการจากไปของพ่อหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อระวังพ่อป่วยระวังพ่อเข้าโรงพยาบาลด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสำหรับชาวราศีกันนะจ๊ะหลายคนถามอาจารย์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมีความสุขเวลาอยู่กับแฟนเพจน่ะนะจ๊ะอืมจะไม่เหนื่อยนะถ้าทุกคนช่วยแชร์โอเคมาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะนะคะใครเขาเรียกว่าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้มันได้งานไกลบ้านอ่ะมันเด่นเกี่ยวเรื่องงานต่างประเทศด้วยองค์กรอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าบริษัทอะไรที่เป็นหุ้นส่วนต่างประเทศเด่นนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยากออกอยากเปลี่ยนอยากย้ายหลายๆคนเนี่ยต้องออกเพราะพ่อป่วยหลายๆคนต้องออกเพราะสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรนะชาวราศีกันนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยความกังวลใจความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเก่าอะไรเงี้ยมันวนเวียนทำให้ตัวเราไม่อยากที่จะทำอะไรขาดแรงบันดาลใจขาดกำลังใจในรอบสัปดาห์นี้จักนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ใครไม่เป็นอาจารย์กุ้งเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันสู้ๆค่ะนะคะสู้ไปด้วยกันกับอาจารย์นี่แหละนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้รายได้เนี่ยได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายเยอะด้วยบางทีมันแปลว่า50-50ยังจ่ายได้ไหมยังจ่ายได้ค่ะนะคะบางคนเนี่ยมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหนี้สินเก่าๆเรื่องเก่าๆจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เก่าด้วยสัปดาห์นี้บางคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยลูกจ้างเนี่ยนะคะเบิกตังค์ไปปีใหม่กับบ้องกับบ้านอะไรระวังนะบางทีแปลว่าเขาอาจจะไม่กลับมาก็เป็นได้นะจ๊ะช่วงนี้ลูกอาจจะป่วยลูกอาจจะไม่ค่อยสบายหรือว่าใช้เงินเยอะนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะรับเยอะก็ยังจ่ายเยอะด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้คนที่โสดน่ะยังไม่อยากมีใครหรือว่าคิดถึงรักเก่าคิดถึงรักที่ล้มเหลวมีความรู้สึกว่าทำไมความรักเราไม่สมหวังรักกี่ทีคุดทุกทีรักกี่ทีเสียใจทุกทีในรอบสัปดาห์นี้เราจะคิดเกี่ยวกับวนๆเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนะคะอย่างที่บอกอดีตมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอ่ะเราอาจจะแก้ไม่ได้แล้วเนาะในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนใหม่เข้ามานะแค่เราเงยหน้าแค่เราไม่จมอยู่กับอดีตมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของความรักตัวเรามีโอกาสได้เลือกด้วยจ้ะนะจ๊ะแต่บางทีมันจะเจอคนที่ไกลๆอ่ะไม่ได้เจอคนใกล้บ้านนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3
ระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องการนอกใจหรือว่าคุยกันเรื่องคนอื่นแล้วทะเลาะกันทุกทีในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้ไม่เด่นไม่ว่าคุณจะโสดแล้วหรือคุณจะมีคู่ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวเรื่องของสุขภาพกังวลใจเกี่ยวเรื่องก้อนเนื้อกังวลใจเกี่ยวเรื่องของมดลูกนะคะบางคนกังวลใจเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินเท้าเป็นแผลเนาะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการทรงตัวสัปดาห์นี้โรคเก่าอะโรคเก่านะคะความดันไมเกรนหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องหัวใจด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วก็อย่างที่บอกนะพักผ่อนน้อยหรือเครียดบางคนเนี่ยจะบอกว่าซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวนะจ๊ะบางคนตื่นมาแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเป็นอย่างนั้นธรรมะนะสามารถเยียวยาได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าให้คิดเรื่องใหม่คิดเรื่องอนาคตก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจังนะจ๊ะมาดูต่อกันถ้าเกิดว่าใครอยากทำศัลยกรรมสัปดาห์นี้ไม่แนะนำบอกเลยนะจ๊ะมันทำออกมาแล้วเขาเรียกว่ามันยังไม่เวิร์กอ่ะมันยังแบบไม่ชอบหรือไม่ถูกใจด้วยจังนะจ๊ะสัปดาห์นี้ใครมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของการเงินช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้ใครที่เป็นลูกหนี้บางทีมันแปลว่าเราจ่ายเยอะบางทีมันแปลว่าเรื่องการจ่ายหนี้เนี่ยมีโอกาสโดนทวงถามด้วยค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาให้ขึ้นแบบนี้เจ้าชะตาโชคไม่เด่นนะแต่ถ้าเกิดอยากซื้ออยากเสี่ยงนะคะบ้านเลขที่อายุแม่อายุแฟนปีพ.ศ.เกิดแฟนให้โชคค่ะนะคะซื้อลอตเตอรี่กับคนอ้วนผิวขาวซื้อลอตเตอรี่กับคนท้องนะคะให้โชคหรือเอาตังค์ฝากแฟนไปฝากแบงค์ร้อยไปใบนึงเธอไหนๆออกไปทำงานแล้วฝากซื้อลอตเตอรี่สักใบนึงนะจ๊ะอ่ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้9555031นะคะและ53วันที่ดีเริ่มสตาร์ทพรุ่งนี้ยังถือว่าเป็นวันดีพรุ่งนี้มีโชคนะอยากซื้อลอตเตอรี่พรุ่งนี้ซื้อได้ค่ะนะคะวันที่ดีคือพฤหัสดีมากวันศุกร์ระวังเขาเรียกว่าพ่อไม่ค่อยสบายนะคะวันเสาร์เนี่ยนะบางทีมันดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะจ๊ะแล้วก็วันอาทิตย์รายจ่ายเยอะหรือว่าตัวเรารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะวันจันทร์จะได้ไปในสถานที่เก่าๆนะจ๊ะหรือว่ากลับบ้านอะไรนี้ก็เป็นได้ค่ะนะคะอังคารรายจ่ายเยอะนะจ๊ะวันพุธเนี่ยจะมีคนมาหาที่บ้านนะหรือวันพุธมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะครบถ้วนรักไม่เด่นสุขภาพไม่โอเคนะงานยังดีอยู่นะคะการเงินรายจ่ายเยอะสักนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะสำหรับชาวราศีกันนะคะสัปดาห์นี้สีที่เด่นมากๆคือสีเขียวนะจ๊ะเดี๋ยวนะเขียวม่วงน้ำเงินนะจ๊ะสีที่ควรเลี่ยงในสัปดาห์นี้เป็นสีน้ำตาลสีแดงและสีเลือดหมูค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมเนาะให้เขาเรียกว่าทำบุญกับคนที่ด้อยโอกาสนะจ๊ะให้ทำบุญกับให้ทำบุญกับเดี๋ยวนะคนที่คนท้องก็ได้นะนะจ๊ะหรือมูลนิธิอะไรที่เขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแม่และเด็กท้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ดีจ้ะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยหรือว่าเขาเรียกว่าองค์กรอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคนผู้ป่วยนอนติดเตียงอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะนะจ๊ะเลขบอกแล้วนะอาจารย์เลขบอกไปแล้ววันดีวิธีส่งดวงมาเทากรรมสีเสื้อผ้าบอกครบเรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะเราจะมาต่อกันที่ชาวราศีตุลนะจ๊ะตุลมาเลยตอนนี้อยู่ในการเกือบ800ท่านนะจ๊ะชาวราศีตุลคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง16พฤศจิกาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีตุลจ้านะจ๊ะตุลรายงานตัวค่ะอาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้นะวันพฤหัสที่26ธันวาถึงวันพุธที่1มกราใครเข้ามาแล้วยังพิมพ์คำว่าโชคดีได้น่ารักมากเลยหมายความว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้บอกทั้งรายการแต่ทุกคนก็จะจำได้ว่าถ้าเกิดเป็นรายพิเศษอย่างเงี้ยอาจารย์จะกดไลค์ย้อนหลังนะคะจะอ่านชื่อทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์รับความโชคดีแชร์รับความโชคดีไปด้วยกันนะคะใครแชร์ขอให้โชคดีรับปีใหม่เลยนะจ๊ะชาวราศีตุลมาเลยจ้า
ุลจ๋าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยตุลอยู่บ้านก็มีความสุขเนาะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้นะคะช่วงปลายปีนี้ช่วงคริสต์มาสนี้ช่วงปีใหม่นี้ตุลอาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนแต่อยู่กับครอบครัวนะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะอ่ะแฮปปี้มีความสุขจ้ะนะจ๊ะตุลบอกว่าทำงานดิเห็นไหมไพ่ยังตอบย้ำอีกจะบอกว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำงานปกติหรืออยู่ครอบครัวชีวิตมีความสุขดีชาวราศีตุลกำลังจะได้เงินก้อนกำลังจะรับทรัพย์กำลังจะรับโชคชาวราศีตุลจะได้เงินจากครอบครัวจะได้เงินจากการแบ่งมรดกทรัพย์สินเป็นได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะตุลจะได้ข่าวดีนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีตุลมีเรื่องเครียดสัปดาห์นี้ไม่เครียดสัปดาห์นี้คิดเรื่องใหม่นะจ๊ะสัปดาห์นี้ชีวิตมีความที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะปรับตัวได้มากขึ้นด้วยชาวราศีตุลในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูก่อนเลยเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะได้งานที่เราแฮปปี้หรือหลายๆคนเนี่ยออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านหรือรับช่วงจากเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจเกี่ยวเรื่องครอบครัวหรือกงสีรับช่วงต่อจากพ่อแม่เป็นได้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมรดกเกี่ยวกับเรื่องเงินสดที่ดินนะคะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะใครมีหมาแมวที่บ้านระวังหมาแมวจะป่วยหรือหมาแมวจะไม่ค่อยสบายค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะงานที่เด่นเนี่ย1งานกงสีงานครอบครัวงานออนไลน์การเกษตรนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าออกเงินกู้ในดอกเบี้ยน้อยนะดอกเบี้ย3บาท5บาทอะไรเงี้ยนะคะเขาจะเด่นการเงินบางทีลูกหนี้เอาเงินเก่ามาคืนบางทีเขาขายที่ได้แล้วบางทีคืนเงินหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีโชคด้วยเงินมาจากงานด้วยเงินมาจากการแบ่งทรัพย์สินด้วยเงินมาจากโชคด้วยในรอบสัปดาห์นี้เงินเข้าอย่างสมมตินะสมมติว่ามันมีตะวันออกตะวันตกเหนือใต้สมมติ4ทิศก่อนจริงๆมากกว่านั้นสมมติ4ทิศเงินเข้า3ทิศเงินเข้า3ทางสำหรับชาวราศีตุลดีไหมดีจังเลยค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาวราศีตุลเนี่ยใครที่ยังโสดอยู่รักครอบครัวมากขึ้นใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่คนในครอบครัวจะแนะนำคนนั้นคนนี้มาให้แต่มันแปลว่าครอบครัวเห็นด้วยครอบครัวชอบหรือว่าจะเจอคนที่ฐานะดีสายเปหรือจะเจอคนที่เข้าหาทางครอบครัวมันแปลว่าเจอคนที่เข้ามาถูกทางสัปดาห์นี้จะบอกว่าใครที่รักกันมาสักระยะนึงแล้วจะคุยเกี่ยวเรื่องการแต่งงานมั่นหมายในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะบางคนเนี่ยนะคะจะบอกว่าใครที่มีคู่แล้วหรือมีความรักอยู่แล้วแฟนช่วยเหลือดีเกี่ยวเรื่องการเงินแฟนมันคือยังไงอ่ะอาจารย์จะบอกว่าเขาก็กำลังดวงดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินการเงินนะคะเราก็มั่นคงเกี่ยวเรื่องการเงินเวลาดีเรื่องการเงินทั้งคู่เนี่ยชีวิตรักดีนะอาจารย์บอกเลยมีความสุขชาวราศีตุลอ่ะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยตุลมักจะติดครอบครัวด้วยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไหมมีเกณฑ์การเดินทางแต่ว่าถ้าไม่เดินทางก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านก็ได้เนาะอยู่บ้านก็ดีเดินทางก็ได้ตังค์ชาวราศีตุลนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินบอกไปแล้วเงินรับมากกว่าจ่ายจ้าในรอบสัปดาห์นี้รักดีทั้งคนโสดรักเด่นทั้งคนมีคู่ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวเรื่องของสุขภาพชาวราศีตุลมีปัญหาเกี่ยวเรื่องปวดหลังชาวราศีตุลจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องน้ำหนักตัวข้อเข่านะคะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องก้อนเนื้อที่ตรวจเจอแต่ยังไม่เป็นอะไรมากนะจ๊ะตุลมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ได้ทายว่าป่วยแต่จะมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกชาวราศีตุลนะระวังแม่ไม่สบายนะคะใครที่แม่ไม่อยู่แล้วฝันถึงแม่ให้ทำบุญให้อุทิศบุญให้แม่นะจะดีมากค่ะนะคะในรอบสัปดาห์นี้ไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้าอุ๊ยชาวราศีตุลไอ้นี่ไปไหนอ่ะถ้วยอ่ะถ้วยไม่ค่อยมีชาวราศีตุลสัปดาห์นี้เนี่ยต้องทำตัวน่ารักนะต้องเขาเรียกว่าตุลอาจจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินมากในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะแต่ไพ่ถ้วยนะคะไม่ค่อยมีแต่เวลาไพ่แบบนี้นะคะจะบอกว่าชาวราศีตุลปรับตัวเก่งเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะราศีตุลเนี่ยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะตุลสามารถปรับตัวสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีจากไหนจากคำพูดชาวราศีตุลสัปดาห์นี้อยากรักดีพูดดีอยากเงินดีพูดดีนะคะ อยากการงานดีพูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นชาวราศีตุลสัปดาห์นี้อย่าพูดเดี๋ยวก่อนนะ
1อย่าพูดปด2อย่าพูดหยาบคายเออเนาะเลือกเกี่ยวกับเรื่องคำพูดชาวราศีตุลจะบอกว่าอยู่ใกล้ใครก็จะเหมือนคนนั้นในสัปดาห์นี้ตัวเรานะจ๊ะอืมอ่ะมาดูต่ออะไรล่ะอาจารย์อยากทำศัลยกรรมทำได้จะกู้อะไรก็กู้ผ่านจะเดินทางต่างประเทศไปได้ค่ะนะคะสัปดาห์นี้การเงินอย่างที่อาจารย์บอกนะการเงินดีมากเลยอ่ะนะจ๊ะบางคนเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินมีโอกาสได้ซื้อที่ดินใครจะซื้อมีโอกาสได้ซื้อใครจะขายมีโอกาสได้ขายแล้วมันแปลว่าขายก็มีกำไรดีนะจ๊ะซื้อก็จะได้ที่ดีหรือซื้อที่เก็งกำไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะสมัยนี้อาจจะบอกว่าเก็บเงินสดดีแต่อาจารย์มองว่ามันจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างนั้นจ้ะนะจ๊ะทายว่าชีวิตมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ก็แล้วกันสำหรับชาวราศีตุลจ้ะนะจ๊ะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้บ้างนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะลอตเตอรี่ที่มันเป็นหวยชุดใบ2ใบอะไรเงี้ยนะคะอืมนะงานเงินรักสุขภาพโชคไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีตุลมีโชคนะคะบ้านเลขที่ให้โชค2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือให้โชคนะคะเราก็จะบอกว่าแฟนหยิบลอตเตอรี่ให้ก็มีโชคนะชาวราศีตุลนะคะตุลบางทีนะลูกจะให้ตังค์นะนะคะบริวารดีนะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะโอ้ตายแล้วคนรอบตัวก็ดีชาวราศีตุลก็ดีนะจ๊ะดีหมดเลยตุลเนี่ยให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะหรือว่าสุขภาพแม่แค่นั้นแหละนะจ๊ะเลขมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้10 41 14นะคะ60นะจ๊ะ0103ดีมากนะจ๊ะเด่นเนาะมาดูวันดีกันบ้างตุลจ๋าพรุ่งนี้ตุลจะรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือถ้าแม่ยังอยู่แม่จะป่วยจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่ป่วยนะจ๊ะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นศุกร์ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชควันศุกร์ได้ศุกร์เสาร์เนี่ยได้หมดเลยนะจ๊ะศุกร์เสาร์ดีมากค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าข่าวดีนะจ๊ะวันอาทิตย์งานเยอะงานเพียบอาทิตย์จันทร์ดีค่ะนะคะวันอังคารมีเกณฑ์การเดินทางสถานที่ใกล้น้ำนะจ๊ะวันพุธรับเงินก้อนสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลเดี๋ยวบอกก่อนได้ตังค์มาแล้วแนะนำให้ซื้อทองนะจ๊ะได้ตังค์มาแล้วแนะนำให้เก็บเงินสดเก็บเป็นกองทุนเก็บเป็นเขาเรียกว่าซื้อฉลากออมสินอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้เด่นมากเกี่ยวเรื่องของการเงินจ้านะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวันดีมาดูนะสีเสื้อผ้าเด่นมากเนี่ยคือสีขาวนะขาวเหลืองแดงส้มดีมากนะหรือก็แล้วก็สีฟ้าด้วยแต่สัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงเดี๋ยวมาดูนะสีที่ควรเลี่ยงอาจารย์มองว่าให้เลี่ยงเป็นสีม่วงแล้วกันนะชาวราศีตุล นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะชาวราศีตุลวิธีทำบุญเยอะเลยเนาะตุลทำบุญเสริมดวงปีใหม่นะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำดื่มสะอาดเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะอะไรล่ะช่วยคนที่ด้อยโอกาสนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องค่าอาหารสัตว์สุนัขหรือแมวจรจัดนะคะดีมากในสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะไหว้พระพิฆเนศนะถ้าอยากจะสมหวังใครที่ชอบในเรื่องของการสักการะหรือการกราบไหว้ค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยมันมีทายว่ามั่นคงมากขึ้นนะคะครอบครัวมั่นคงมากขึ้นด้วยนะจ๊ะชาวราศีตุลเนี่ยจะบอกว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของบ้านคิดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงสำหรับตัวเองคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนนะถ้าฝันอะไรแล้วมีความสุขอย่าไปทำลายฝันเขานะบางทีฝันนั้นอาจจะเป็นฝันเดียวของเขาที่เหลืออยู่เป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลใครมีฝันอะไรใหญ่ๆเช่นโชคเช่นที่ดินบ้านครอบครัวที่มีความสุขขอให้คุณได้สมหวังสาธุนะจ๊ะชาวราศีตุลรับโชคค่ะนะคะแชร์แล้วรวยๆสาธุค่ะนะคะแชร์แล้วขอให้ได้รวยค่ะนะคะแชร์แล้วขอให้รับเขาเรียกว่ารับความโชคดีสิ้นปีนะคะปลายปีแล้วก็รับปีใหม่พร้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครบถ้วนจ้าตุนไปแล้วตุนไปแล้วจ้านะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมวันดีสีเสื้อผ้าเลขเหนี่ยวนำครบแล้วจ้านะจ๊ะ
รายงานตัวค่ะนะคะสัปดาห์นี้เริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันพฤหัสที่26ธันวาถึงวันพุธที่1นี้มาดูซิชาวราศีพิจิกมีเรื่องดีเรื่องเด่นอะไรกันบ้างจ้ะนะจ๊ะพิจิกไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้นะชาวราศีพิจิกนะคะจะวนเกี่ยวกับเรื่องของ1ที่ดินรถบ้านมาดูนะงานดีนะจ๊ะใครใช้ชื่อเสียงเข้ามากินสัปดาห์นี้ทำเงินนะจ๊ะรายได้ดีใครอยากไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปสัปดาห์นี้เงินดีจังเลยอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรอกนะบางคนอยู่บ้านก็ได้ตังค์บางคนออกนอกบ้านก็ได้ตังค์เอาดีหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้ตังค์อ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรื่องแรกก่อนเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานดีได้งานที่มั่นคงใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานประจำมีความก้าวหน้านะคะงานประจำยังเรียบง่ายยังดีอยู่เนาะเจ้านายรักเอ็นดูส่งเสริมนะคะสนับสนุนดีเนาะตัวคุณเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินพิเศษเกี่ยวเรื่องงานประจำด้วยคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้ซื้อง่ายขายคล่องค้าขายดีมีกำไรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะดีมากจัดสวนงานช่างรีโนเวทบ้านเก่าขายใหม่ขายรถมือหนึ่งมือสองขายที่ดินเป็นในหน้านะคะดีหมดเลยงานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงการก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างหรือก่อสร้างบ้านก็ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะลองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มนะจ๊ะสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินมาดูการเงินกันบ้างการเงินดีขึ้นมั่นคงขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนในรอบสัปดาห์นี้บริหารเรื่องการเงินได้ดีขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเงินรับมากกว่าจ่ายแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวเรื่องของความรักคนที่โสดมีโอกาสที่คนเก่าจะวนกลับมาหรือเราคิดถึงรักเก่านะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยรักเก่าเนี่ยมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือนับหนึ่งใหม่ได้ค่ะนะคะบางคนบอกว่ากลับมาค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ใช่สถานะเดิมนะคะอ่ะเลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้น้อยนะบอกเลยนะคะแต่สัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกจะเป็นอาการนั้นหรือมีอาการนั้นค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวเรื่องคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วแฟนรักให้ดีส่งเสริมดีเกี่ยวเรื่องของการงานใครที่โสดอยู่มีโอกาสเจอกันเพราะเรื่องหน้าที่การงานด้วยค่ะนะคะแต่ใครบอกว่าอยากอยู่โสดได้ไหมได้โสดแล้วรวยอีกต่างหากนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะรักเด่นไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่แล้วนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ1น้ำหนักตัวทายว่าอ้วนขึ้นบางคนปวดหลังนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกใครที่ขับรถนานๆอยู่ท่าเดิมนานๆในรอบสัปดาห์นี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลังนะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายก็เป็นได้ด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะท้องอืดท้องเฟ้อไม่ค่อยถ่ายหรือหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเล็กๆนะสัปดาห์นี้ใครที่ป่วยมาก่อนหน้านี้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นชาวราศีพิจิกเนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินดีขึ้นสัปดาห์นี้ทำศัลยกรรมได้ทำสวยได้บางคนบอกอาจารย์คะพูดไกลจังเลยคำว่าศัลยกรรมบางคนบอกว่าไม่สะดวกเกี่ยวเรื่องการเงินหรอกทำสีผมรับปีใหม่สีออกบอลๆทองๆหรือตัดปลายผมอะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนการแต่งตัวเปลี่ยนลุคมันจะทำให้เราดวงดีขึ้นจะทำให้เรารับเงินจะทำให้เรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปแล้วในเรื่องของโชคให้ขึ้นแบบนี้มีโชคนะนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเลขที่ทะเบียนรถนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้10เอ๊ะทำไม10กับทุกราศีเลยนะ1001 1771 9080ค่ะนะคะครบถ้วนมาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรืออยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวนะวันดีพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากเที่ยวกินสบายใจมีความสุขนะคะวันอาทิตย์บางทีมันแปลว่ากลับบ้านนะจ๊ะวันอาทิตย์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของโชคด้วยนะคะวันจันทร์อยู่ไม่ค่อยติดบ้านออกไปไหนแบบรีบเร่งนะจ๊ะขับรถต้องระวังเรื่องความใจร้อนด้วยนะจ๊ะวันอังคารเป็นวันที่ทำเงินหรือว่าได้ตังค์ดีนะคะวันพุธเนี่ยจะบอกว่าทุกอย่างที่หวังอาจจะไม่ค่อยได้อย่างที่หวังเพราะฉะนั้นจะไปปิดยอดขายในช่วงวันพุธไม่เวิร์คค่ะนะคะโอเคไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นไพ่ใหญ่ๆด้วยเนาะก็จะทายว่าสัปดาห์นี้ชาวราศีพิจิกชีวิตมั่นคงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเงินดีขึ้นบริหารทุกอย่างได้ดีขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้จะทำศัลยกรรมได้นะ
กู้ได้เดินทางต่างประเทศได้นะคะใครคิดจะซื้อที่ได้จะขายได้แล้วก็แปลว่าได้ราคาด้วยจ้านะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยสีเสื้อผ้าที่เด่นมากในสัปดาห์นี้สีส้มสีแสดนะคะสีน้ำเงินเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้สีที่ควรเรียกเป็นสีขาวสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมบอกยังทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของซื้อที่ดินถวายวัดนะคะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีดีมากนะในรอบสัปดาห์นี้จ้านะจ๊ะหรือทำบุญองค์กรหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กอ่ะนะจ๊ะนะโรงพยาบาลเด็กอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยจ้ะนะชาวธนูไพ่ขึ้นแบบนี้จะพูดอะไรให้คิดเยอะๆนะชาวราศีธนูระวังเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดอารมณ์วาจาการตัดสินใจการใจร้อนทั้งหมดค่ะนะคะธนูจะมีอำนาจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะจ๊ะมาเลยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้มันมีให้เลือกหลายที่อ่ะนะแต่ลูกตัวเราก็เลือกเยอะด้วยเช่นเดียวกันจ้ะนะจ๊ะเรื่องแรกคนที่ทำงานประจำยังโดดเด่นนะจ๊ะงานประจำยังดีอยู่ไม่แนะนำเรื่องการออกการเปลี่ยนการย้ายในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าคนที่ค้าขายสัปดาห์นี้จะบอกว่าค้าขายดีเหรอดีแต่ไม่ได้ดีทั้งสัปดาห์ค่ะนะคะจัดโปรโมชั่นบ้างลดราคาบ้างนะคะอย่าสต็อกของเยอะในรอบสัปดาห์นี้ไม่แนะนำเรื่องการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะงานอะไรที่เราไม่มีความรู้หรือเราไม่ถนัดให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบอกเลยเนาะคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเครดิตการเงินเป็นคดีแพ่งในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวราศีธนูใครที่มีหนี้มีโอกาสโดนทวงหนี้ใครที่เป็นเจ้าหนี้ต้องทวงเข้มสักนิดนึงมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชิ่งหนีหนี้เราก็เป็นได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะชาวราศีธนูเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันแปลว่าใช้จ่ายเยอะช้อปปิ้งเยอะบางทีแล้วเราคิดว่าเราจะได้เงินอันนี้มาอาจารย์บอกเลยนะเงินที่ยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีเราเงินที่ยังไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรายังไม่ได้อยู่ในบัญชีเราบางทีแล้วถ้าจะได้โดนเลื่อนออกไปถ้าจะได้คิดว่าจะได้บางทีแล้วยังไม่ได้ตามที่เราคิดหวังยังไม่ได้ตามนั้นค่ะอย่าใช้เงินในอนาคตบางคนบอกว่าสั่งอันนี้ไว้รู้แล้วว่าจะได้ตังค์วันนี้อาจารย์ทายว่าเลื่อนทายว่ายังไม่ได้บอกเลยค่ะนะคะบางครั้งเนี่ยจนถึงช่วงเขาเรียกว่าปลายสัปดาห์หรือว่าวันพุธก็ยังไม่ได้ด้วยบอกเลยค่ะใครรอเงินอยู่ในรอบสัปดาห์นี้มันแปลว่ารอยังไม่ได้อย่างที่หวังค่ะนะคะมาดูในเรื่องของเดี๋ยวนะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกพวกนักกฎหมายนะคะอัยการทนายความผู้พิพากษางานที่เด่นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าราชการนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองสัปดาห์นี้ตัวเรามีอำนาจมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าได้ตังค์มากขึ้นนะจ๊ะได้รับมอบหมายอะไรที่มาแลดูยากแต่ตัวเราสามารถทำได้ค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างที่บอกในเรื่องของการเงินเนี่ยได้เยอะช่วงต้นสัปดาห์แต่ก็ยังจ่ายเยอะด้วยนะคะในสัปดาห์นี้อะไรที่ไม่จำเป็นเลี่ยงไว้ก่อนอะไรที่ยังไม่เป็นอดใจไว้ก่อนนะในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะการเงินค่อนข้างที่จะจ่ายเยอะเลยทีเดียวแหละสำหรับชาวราศีธนูจัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างคนที่โสดมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่ชาวราศีธนูยังไม่ถูกใจใครค่ะนะคะหรือตัวเราเลือกเยอะเนาะคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะบอกว่าช่วงนี้เราก็ขอนั่นขอนี่แฟนก็ไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่เพราะแฟนสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานจะบอกว่าชาวราศีธนูดีแล้วที่มีแฟนขยันดีแล้วที่มีแฟนรักความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะนะคะตัวเราอ่ะ1อย่าเอาแต่ใจอย่าพูดขวนอย่าทำหน้านิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่ายึดตัวเองเป็นหลักนะคะให้ปรับตัวให้ทำตัวน่ารักพูดจาดีพูดเพาะนะคะพูดจานุ่มนวลเนาะจะดีมากส่งเสริมในเรื่องของความรักด้วยนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพชาวราศีธนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเกี่ยวกับเรื่องของฟันเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมีเกณฑ์ที่จะต้องหาหมอมีเกณฑ์ที่ต้องพบแพทย์ด้วยในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะ
โชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีธนูโชคไม่เด่นงดได้งดเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกอยากเสี่ยงอยากซื้อ3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือของคนรักให้โชคทะเบียนรถคันที่เราใช้ประจำเกี่ยวเรื่องการงานให้โชคค่ะนะคะหรือซื้อเป็นเขาเรียกว่าบินค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่บ้านนะในรอบสัปดาห์นี้ให้โชคแล้วก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยแต่ละบินมันจะมาพร้อมๆกันรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะจ๊ะ เลขที่เดียวนำเกี่ยวเรื่องของโชคนะสัปดาห์นี้ไม่แนะนำชาวราศีธนูทำสัญญกรรมไม่แนะนำเรื่องการกู้นะคะนะไม่แนะนำจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวนะเลขที่เดียวนำเกี่ยวเรื่องของโชคมากนะคะเดี๋ยวนะอาจารย์ขออภัยค่ะขออนุญาตมีสติธนูบอกงงงงงงอาจารย์งงเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้70สัปดาห์นี้77นะคะสัปดาห์นี้76แล้วก็30นะจ๊ะครบแล้วไม่ต้องเสี่ยงเยอะนะอย่างที่บอกนะมาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์เสาร์3วันเนี้ยให้ขยันทำงานงานดีงานเยอะนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์เนาะวันอาทิตย์อยู่กันเป็นครอบครัวนะคะวันอาทิตย์อยู่กันแฮปปี้เนาะนะคะวันอาทิตย์มีความสุขนะคะวันจันทร์รายจ่ายเยอะนะคะเดี๋ยวนะจันทร์อังคารพุธ3วันนี้เนี่ยนะบางทีให้ระวังเกี่ยวเรื่องคำพูดการตัดสินใจการทะเลาะการขัดแย้งชาวราศีธนูถ้าคิดว่าเรามีอำนาจและจะเคลียร์ใครได้ยังไม่ได้นะชาวราศีธนูที่เห็นใครทะเลาะกันแล้วคิดว่าเราจะเข้าไปจัดสรรได้หรือว่าจะเข้าไปเคลียร์ได้ยังเคลียร์ไม่ได้นะบางทีมันแปลว่าลุกลามหรือเขาเข้าใจเราผิดด้วยเพราะอะไรธนูอ่ะเวลาพูดเนี่ยพูดออกไปตรงๆเลยในสัปดาห์นี้อาจารย์มองแบบนี้ควรเลี่ยงเห็นใครทะเลาะกันควรเลี่ยงควรไม่เข้าใกล้ละกันนะจ๊ะแล้วก็เขาจะได้มองว่าเราไม่เข้าข้างใครด้วยเดี๋ยวรอบสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะลดเรื่องความใจร้อนคิดก่อนพูดไต่ตองก่อนพูดนะคะให้คิดถึงใจเขาให้คิดถึงความรู้สึกคนฟังให้มากในรอบสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีธนูจ้านะจ๊ะวันดีบอกไปแล้วมาดูนะสีเสื้อผ้าที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำตาลและสีม่วงสีที่ดีคือสีเขียวนะคะเขียวและน้ำเงินดีมากนะเขียวน้ำเงินดำในรอบสัปดาห์นี้ดีมากจ้ะนะจ๊ะวันดีสีเสื้อผ้าเลขวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมจะบอกว่าระวังจะสร้างกรรมจากคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าพูดดีเสริมดวงนะจ๊ะแล้วก็ตัวเราเนี่ยพยายามแก้บนนะหรือพยายามอย่าบนด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะทำดีกับคนรักทำดีกับคนที่มีพระคุณถือว่าเป็นเรื่องดีทำบุญกับคนผู้พิการทางสายตานะคะหรือเขาเรียกว่าทำบุญกับคนที่ยากไร้นะคะก็จะดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยถ้าติดสินบนต้องแก้ค่ะนะคะควรแก้ให้ไวหรือถ้ายังไม่สะดวกให้บอกผัดผ่อนไปก่อนนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ขอให้มีสติเยอะๆนะจ๊ะก่อนตัดสินใจอะไรในทุกเรื่องเลยค่ะนะคะโอเคครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในการ500ฝ่าท่าน